แล้วผมจะกดแล้วนะครับไปกดเลยครับแล้วเดี๋ยวพี่แจ้งชื่อน้องนะครับเฮ้ยมาวันไหนสิบอันนี้คือของใครครับ12ของผมสิบครัสบองนะครับ12ก็จะเป็นแป๊บจะเดินปะจำไม่ได้เนาะ12ก็จะมีอานาวินกลุ่มอานาวินนะกลุ่มอานาวินพัทดลครับผมก็ใครครับ2คนครับส่งไฟล์มาเลยครับไปส่งไฟล์ส่งไฟล์ก่อนให้คงชนันส่งให้นะตรงเลยครับเขียนไปแล้วว่ากลุ่มเราครับเราที่ว่าช่วงเรากำลังแรนดอมเนาะกำลังเลือกกลุ่มเนาะก็ส่งไฟล์มาเลยคราวนี้แล้วมันก็จะเรียงลำดับของไฟล์ไงส่งเข้ามาในแชทงั้นทอยต้องส่งได้ป่ะนี่ทำวันนี้อยู่12นะครับต่อไปกลุ่ม10ลำดับต่อไปเป็นกลุ่ม10นะครับกลุ่ม10ก็จะมีนาทีนี้ป่ะพัฒนาการใช่ค่ะลองลิงก์เราไปนาทีนี้แล้วก็ภูมิพักป่ะใช่ไหมครับใช่ครับนี่เป็นกลุ่มที่สองนะครับเนาะเพียบอาสวรักษ์มาค่ะสวรักษ์มาโอเคติ๊กให้แล้วครับผมต่อไปกลุ่มที่กลุ่มผมเองครับกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งพงชนานก็จะมีพงชนาน6คนสองคนก็อันนี้เป็นกลุ่มสามแล้วตอนนี้กลุ่มที่สามแล้วนะครับเป็นกลุ่มที่สามแล้วนะครับโอเคต่อเลยครับกลุ่มผมเองครับต่อเลยครับต่อเลยใครทำได้อ่ะผมส่งไปเป็นได้นะครับพี่มันเล่นในแพดมันส่งเป็นไฟล์ไม่ได้ให้เพื่อนโยนมาหรือยังไงเดี๋ยวว่างผมส่งเองครับพิมพ์มาโหลดแล้วก็พิมพ์เอาได้ไหมอันนี้กลุ่มแต่ว่าผมพิมพ์ไปส่งแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะเดี๋ยวเพิ่งหมุนต่อนะคุณต้องบอกกลุ่มด้วยว่าคุณพรีเซนต์กลุ่มที่เท่าไหร่เนี่ยกลุ่มสิบเดี๋ยวนะทุกคนรู้ลำดับแล้วเนาะอ่ะพงษ์ชนันต่อเลยครับเดี๋ยวผมสั่งพิมพ์ออกมาเองกลุ่ม9นะครับแต่ละคนแต่ละกลุ่มดูด้วยนะลำดับของใครนะผมลืมแล้วอยู่นี่ที่หนึ่งออกไปที่หนึ่งออกไปแล้วเลยต้องเปิดดูเปิดได้แปดนะครับลำดับที่เท่าไหร่แล้วพงษ์ชนันท์ไม่จำคนอื่นคือคนอื่นเลยพงษ์ชนันท์ของตัวเองจำนายสิผมนั่งผมพลาดผมลืมจดดูกันเอานาเพื่อนๆ
ชิงชิงกลุ่มสุดท้ายไม่มีใครสนใจแรกไหมคะ มีใครสนใจแรกเปล่าเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วที่ว่าอะไรอ่ะแรกอ่ะขอโอ้ย5ลองสุดท้าย11สุดท้ายโอเคว่าแล้วว่าตัวสุดท้ายแน่เลยไอ้แม่งเลข11ออกจะไม่เลิกมีข้ามตลอดเลยตอบแล้วมันดูประวัติแบบต้องแบบนี้เออพอดีเลยไม่ต้องสนใจลำดับแม่งคนสุดท้ายเดี๋ยวลองมันมีให้ดูป่ะอ้ําว่าที่ว่าแรนดอมแล้วเรียงมามีให้ดูป่ะเว็บเนี่ยไม่มีต้องใช้สมองเรียงนะลิฟนะต้องจําเมื่อกี้ได้ดูป่ะของตัวเองกลุ่มไหนอ่ะอย่าบอกเลยให้ดูไม่ได้จําเด้อไม่ได้จําจริงป่ะเนี่ย11กลุ่มแรก11กลุ่มแรกอะไร12กลุ่มแรกครับอ่ะ12แล้วก็แต่ว่ามันมีพี่อาร์ไม่อยู่เลยเฮ้ยถ้าจับใหม่อย่างนี้ก็ดีทำมึงก็เลี้ยงให้เพื่อนดิมึงถามจับใหม่ไหมจำไม่ได้แล้วอ่ะได้ได้ไม่เอาจะได้ทำไมไม่เอาไม่จับบอกให้คุณจำไปแล้วคุณไม่จำกันดีไม่จับไม่จับใหม่ไม่จับไม่ก็ถามดีว่าสองและกลุ่มสองใครไล่ใหม่ได้ป่ะไล่เลยมึงไล่ให้ดิเนี่ยโพสต์มันแล้วเนี่ยทอยกลุ่มแรกเนี่ยใครกลุ่มสองว่าอีฟป่ะอีฟหรือเดือนป่ะอีฟเออเนี่ยอีฟลงยังลงในเขาเรียกอะไรแชทอะลงแล้วฮะไหนอะหรือว่าอีฟเป็นเฉพาะที่ป่ะไม่ใช่อีฟกี้ส่งไปแล้วอะหมายดีมากเออวะตอนนี้ได้ไฟล์พรีเซนต์ของกลุ่ม12มาไฟล์เดียวตอนนี้นะพี่ปิ้นไฟล์กลุ่ม12เสร็จแล้วโอเคนี่กลุ่มอะไรเอ่ยวิเคราะห์แบ่งงานมันส่งปุ๊บไปเลยวะกูส่งแล้วอ้ามส่งซ้ำทำไมอ่ะเอาล่ะส่งในไหนเนี่ยกูมองไม่ค่อยออกลบไม่ได้เลยอันนี้คือในซูมว่าในไหนในซูมอ่ะทำไมไหนมองไม่เห็นไหนไม่ได้เปิดแชทเลยเปิดแล้วเนอะพี่ดาวน์โหลดมาทำไมวะคือไม่ต้องไฟล์ไม่ต้องพี่ไม่ต้องการไฟล์ PDF ที่เป็น PowerPoint ที่แก้ไขพี่ต้องการไฟล์ใบงานเออวะส่งไฟล์อะไรไปวะเนี่ยกลุ่มอ้ามเฮ้ยนั้นเราส่งไฟล์อะไรไปวะแก้ไขใบงานตัวพี่ดาวน์โหลดส่งให้ใหม่ใช่ไงเดี๋ยวส่งไปครับเออเราต้องส่งอันนี้ไปแล็บชีตแก้ไขส่งแล็บชีตแก้ไขปิดแอดรวมหมดใช่ไม่กูไม่เห็นหรอกอ๋อเดี๋ยวไอแพดจะเห็นนั้นส่งไปยังแล็บชีตแก้ไขเดี๋ยวส่งอ่ะไม่ต้องส่งนะเออกูหาวิธีลบของเก่าเลยอย่าทำไม่ได้ลบไม่ได้ที่ขวาเฮ้ยทำไงวะน่ะ From me to everyone จากฉันถึงทุกคนเอ้ยชาคิดนอนหลับป่ะครับชาคิดตั้งใจเรียนเหรอครับชาคิดเปลี่ยนเสื้อด้วยตอนใหม่เสื้อซ้ำกันอ้าวสรุปกลุ่มแรกกลุ่มอะไรครับ
กลุ่มแรกเนี่ยครับกลุ่มแรกคือกลุ่มทอยกลุ่มที่สองคือใครนะอีฟอ่ะกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มอะไรครับพีเต้นกลุ่มแรกคือกลุ่มอะไรกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่12ครับกลุ่มสองครับกลุ่มสองใครกลุ่มอีฟอ่ะกลุ่มสิบกลุ่มสิบกลุ่มสิบสามครับสามคือกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มผมสี่สี่ใครครับกลุ่มน่าจะสี่ครับสี่กลุ่มใครครับอีกกลุ่มหนูค่ะที่เท่าไหร่ครับกลุ่มที่14สิบสี่ไล่เลยครับกลุ่มห้ากลุ่มห้ากลุ่มที่13ค่ะ53ครับผมต่อเลยกลุ่ม6กลุ่มที่9ครับกลุ่ม6กลุ่ม9ครับต่อเลยครับกลุ่ม7ครับกลุ่ม7กลุ่ม6ค่ะใช่ป่าววะพี่จะรู้ป่าววะตกลงนี่7หรือ6เนี่ยครับกลุ่มที่7มาไม่ใช่หรอของดีมก่อนเหรอไอ้ดีมมังกรกลุ่ม7กลุ่มใครครับพี่มาครับถึงลำดับที่อะไรนะคะเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดกลุ่มแปดค่ะกลุ่มเจ็ดแปดเฮ้ยโทษทีลำดับที่เจ็ดเป็นกลุ่มแปดแล้วลำดับที่แปดครับเจ็ดครับลำดับที่แปดเป็นเจ็ดลำดับที่เก้าครับกลุ่มหกค่ะลำดับที่สิบครับกลุ่มสองค่ะสิบเอ็ดครับ11กลุ่ม11กลุ่มสุดท้ายยังกลุ่ม11พีกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่ม11พีกลุ่มสุดท้ายค่ะมันมีกี่กลุ่มกลุ่ม12ครับเอ้ยลำดับที่12กลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4 13ครับกลุ่ม5ครับ15นะครับ55ครับ5สิบสี่ครับสิบสามลำดับที่13กลุ่ม5ครับแล้วลำดับที่14ครับกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4นะโอเคตอนนี้พี่ปิ้นใบงานได้ครับแล้วกลุ่ม3ด้วยครับกลุ่มสุดท้ายไม่ได้ครับจำไม่ได้แล้วกลุ่ม7ด้วยครับสุดท้ายไปเลยครับไม่เอ้าก็กลุ่มลำดับที่8ก็คือกลุ่ม7ไม่เหรอลำดับที่1 2ลำดับที่2กลุ่ม10ลำดับที่3กลุ่ม1ลำดับที่4กลุ่มที่14ลำดับที่5กลุ่มที่13ลำดับที่6กลุ่ม9ลำดับที่7กลุ่ม8ลำดับที่8กลุ่ม7ลำดับที่9กลุ่ม6ลำดับที่10กลุ่ม2ลำดับที่11ทำไม14มาซ้ำนี่อ่ะ11ใครครับลำดับที่11ใครสิบสองเนี่ยกลุ่มที่สิบเอ็ดหรอลำดับลำดับที่สิบเอ็ดอะกลุ่มใครเราลำดับสุดท้ายอ๋อถ้าลำดับที่สิบเอ็ดหนูไม่รู้ลำดับที่สิบสองกลุ่มสี่ลำดับที่สิบสามกลุ่มห้าลำดับที่สิบสี่กลุ่มอะไรครับเนี่ยนี่สี่สามสี่แล้วเนี่ยมันมีกี่กลุ่มคะพี่เอฟอาร์สี่กลุ่มครับถ้าลำดับที่สิบสี่กลุ่มหนูค่ะกลุ่มสุดท้ายอะกลุ่มที่เท่าไหร่อะกลุ่มที่สิบเอ็ดค่ะ11อ่ะ11ยังไม่มีอ่ะ1 2กลุ่ม3อยู่ไหนเนี่ยกลุ่ม3คือลำดับที่11หรือเปล่าจำไม่ได้ครับอ่ะงั้น11นะ11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14อ่ะโอเคคราวนี้งานใบงานนะตอนนี้พี่ปิ้นอ
ลุ่ม12กลุ่ม10เฮ้ยกระดาษให้หน่อยกระดาษให้หน่อยมีออกคนนี้ใช่ไหมใบงานการทดลองวงจรไฟฟ้า1อันนี้ของกลุ่มใครครับฝ่ายแรกเรียบอันรับเพื่อนหน่อยค่ะ12ครับกดของโอมครับ12กลุ่มแรกนะแป๊บนึงพี่ขอแม่ฝากเขียนกลุ่มก่อนนะครับไอ้กลุ่มที่กลุ่มนี้เตรียมนำเสนอช่วงที่กำลังไล่เช็คนะครับนี่จะเป็นกลุ่มที่12นะครับกำลังไฟฟ้าเนี่ยกลุ่มใครครับกลุ่ม10ป่ะกลุ่ม10มั้ยครับกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกลุ่ม9ครับครับกลุ่ม9เหรอครับกลุ่ม9ครับพี่เซนกลุ่ม6ครับใช่ต้นของโอมครับกลุ่ม1นะ9 12อ้าว12เตรียมสไลด์ขึ้นครับเดี๋ยวขอหาพี่เซนกลุ่ม10ก่อนเต้าหู้มาตีเราทำไมเธอทำร้ายเราตอนที่เรานอนหลับกลุ่มสิบเรื่องพลังงานไฟฟ้าเดินลักหลับเหรออย่ามาจีบกันในนี้นะกลุ่มสิบเรื่องพลังงานไม่จีบค่ะมีแฟนแล้วกลุ่มสิบเรื่องพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับกลุ่ม10พลังงานไฟฟ้านะมันก็กลุ่ม1กลุ่มชนนของกลุ่มวงชนันไฟล์ชื่อไฟล์อะไรครับแล็บชีทแก้ชีทแก้ไขครับเปียพี่มาผมปริ้นไปให้แล้วผมปริ้นไปส่งให้แล้วครับเหรอผมปริ้นไปส่งให้แล้วอยู่ในกล่องเหรอใช่ครับที่มีกลุ่มผมกลุ่มไหนแล้วก็กลุ่มดาวีวันรู้สึกว่าอะไรดาวีวันอ่ะก็ที่ไปส่งงานไงเห็นอยู่เห็นตอนนั้นเห็นไปวางอยู่3กลุ่มจำได้ใช่ใช่ไหมจ๊ะพลังงานนี่กลุ่มไหนกลุ่ม10เนาะพลังงานกลุ่ม10นะครับพลังงานกลุ่ม10อันนี้เป็นกลุ่ม10นะคือกลุ่มสิบแล้วก็กลุ่มอนาวินเนี่ยการใช้มิเตอร์เนี่ยนี่กลุ่มที่เท่าไหร่ครับของผมไม่ใช่การใช้มิเตอร์นะครับของผมเป็นเรื่องกฎขององค์ครับเดี๋ยวโทษทีผมอ่านชื่อผิดนรวิทย์อ่ะนรวิทย์วัชรากรเนี่ยกลุ่มที่เท่าไหร่ครับครับกลุ่มที่เท่าไหร่ครับกลุ่มที่5ครับพรีเซนต์กลุ่มที่13ครับกลุ่ม5นั้นถึงลำดับ13กลุ่ม5ผมจะได้ไม่ต้องปิ้นไง2202กสมากลุ่มที่ไหนครับกลุ่ม2ป่ะกลุ่มที่10ค่ะลำดับที่10กลุ่มที่2ค่ะกลุ่ม2นะโอเคอ่ะโอ
คเริ่มเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลุ่มไหนไม่มีใบงานก็ผมก็เอาตอนนี้ผมปริ้นมา3แล้วมี12นะมี2มี10นะแล้วก็มีกลุ่ม1นะครับได้มาครับแล้วเพิ่งเข้าได้นี่เช็คชื่อย้อนหลังได้ไหมครับได้ผมก็รออยู่ครับนะกลุ่ม5กลุ่ม9กลุ่ม2กลุ่ม1พงษ์ชนันท์คุณส่งมาแล้วเหรอพงษ์ชนันท์ครับผมครับครับส่งมาแล้วเหรอส่งใช่ไหมใช่ครับผมฝากอนาวินไปส่งครับเพราะว่าอนาวินพาแฟนสุดที่รักไปเซ็นกายสอบผมไม่เห็นคุณเห็นไหมครับเห็นในกายสอบมาเอกสารอยู่ที่นี่พระทดลนาวีคุณแทรกตัวใหม่เขาแล้วเหรอใช่ครับอยู่หน้าอยู่หน้าไทยพระทดลนาวีนี้เป็น DC กฎของโอมผมพิมพ์ออกมาแล้วผมบอกอยู่ครับสนอกคนพงษ์ชนันท์หมอตัวแก้อยู่นี่อยู่ตรงนี้นะเมดเหรอใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนี่จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะตอนนี้ผมมี3กลุ่มในมือแล้ว2 10แล้วก็1นี่กลุ่มไหนก่อนครับกลุ่มที่2นะวัชรากรมายังครับมาแล้วครับพี่มาแล้วครับอัชรามั้ยยังครับอัชราน่าจะยังไม่มาเพราะมันต้องมีทั้งหมดอัชรามาแล้วครับแต่ว่าไมค์เปิดไม่ได้โอเคลองเข้าสินะอ่ะเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับกลุ่มเริ่มเลยนะครับครับผมโอเคสวัสดีอาจารย์แล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้กลุ่มของพวกเรานะครับกลุ่มที่12นะครับวิชาวงจรไฟฟ้า1นะครับใบงานของเรานะครับเรื่องกฎของโอห์มนะครับจากที่เราได้ส่งไปคราวที่แล้วนะครับเราได้ทําการแก้ไขนะครับและปรับปรุงนะครับโดยเราได้แก้ไขประมาณ3ส่วนใหญ่ๆนะครับไปดูส่วนที่1กันเลยครับหัวข้อที่เราได้แก้ไขนะครับก็เป็นหัวข้อที่1นะครับข้อมูลสําหรับการทดลองนะครับโดยเราแก้ไขหัวข้อความจําเป็นและขอบเขตของการทดลองนะครับก็คือส่วนนี้นะครับเราได้แก้ไขโดยมันไม่มีแรงจูงใจนะครับที่มากพอนะครับจากที่เราได้ขึ้นสไลด์ให้ดูนะครับโดยเรานะครับก็เลยเพิ่มคำเข้าไปนะครับให้มีแรงจูงใจมากขึ้นนะครับก็คือเราจะเพิ่มทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจและประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับทฤษฎีและกฎของโอห์มนะครับและสามารถนำความรู้นะครับตรงนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนครับมีความตั้งใจในการทดลองเรามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนต่อไปกันเลยครับส่วนต่อมาครับก็คือแบ็กกราวด์อินฟอร์เมชันนะครับก็คือข้อมูลก่อนเรียนคือไอ้ข้อมูลตรงนี้ครับที่เราวงกอบสีแดงเนี่ยคือเราเห็นว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องมีอยู่ในใบงานนี้ครับก็คือประวัติขององค์นะครับแล้วก็คือส่วนนี้ก็คือส่วนที่เราตัดออกไปนะครับจากรายงานนี้แล้วก็ส่วนต่อมาส่วนสุดท้ายที่เราแก้ไขนะครับหรือว่าเพิ่มเติมเข้าไปก็คือส่วนของ conclusion and report ก็คือการสรุปและการรายงานผลครับก็คือเราเพิ่มโจทย์ให้ผู้เรียนเนี่ยได้คิดมากขึ้นนะครับครับผมนี่คือทั้งหมดที่เราได้แก้ไขไปครับในรายงานอ่ะตอนนี้นะกรณีที่อยากจะให้ปรับต่อสักนิดนึงนะครับผมขอยักต้นนะครับผมขอรับรถสักเดียวครับพี่มาปิดไมค์อยู่ไหมครับพี่มาไปรับโทรศัพท์เลยสิครับเอาออกเลยนะอันนี้ครับผม
คือเราไม่เอาคำว่าข้อมูลทั่วไปแล้วมันใส่แล้วนะครับนั่นมันโครงเขานะรหัสวิชาเราออกไปเลยนะครับนะเราผมซื้อทางเราเองแล้วนะครับอันไหนผมก็จะเขียนลงไปนะครับไปงานทดลองวงจรที่1 DC circuit เรื่องกฎของโอห์มนะครับนะแล้วก็รูปประกอบบันทึกการทดลองที่ตาราง 3.1 ครับพอเข้าใจป่ะต้องปรับเป็นตารางที่เท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ยังเป็นแบบของเดิมอยู่ถูกไหมครับผมถูกครับพอเข้าใจป่ะยังไงครับมันยังเป็นชื่อมันยังเป็นตารางตามเลขของใบงานเดิมไงตารางคุณมีกี่ตารางเองมี1ตารางสองตารางตารางครับเออคุณมีแค่2ตารางเองเห็นป่ะพอเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ปรับดูเนี่ยอ่านค่าสเกลแล้วบันทึกผลที่อ่านได้จากมัลติมิเตอร์ลงในการบันทึกผลในการทดลองในตารางบันทึกการทดลองที่1ตารางการทดลองที่2อะไรคุณก็ว่าไปอ๋อผมไปดูหัวข้ออยู่หัวข้อที่3ก็เลยเอาเป็น3ชีท1ไปครับเห็นป่ะอ่าเป็นตารางที่เราไปดึงมาจากในงานการทดลองที่3ไงเพราะฉะนั้นคือปรับเป็นของเราไปเลยนะครับอันไหนพิมพ์ใหม่ได้พิมพ์เลยโอเคป่ะโอเคครับคือรูปใช้ได้ผมเห็นไปงานหลายคนนะแต่วันนี้คือก็ไม่ว่าอะไรกันนะเพื่อนเดี๋ยวเราพรีเซนต์ไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปปรับแก้รูปตารางรูปหรือว่ากราฟเนี้ยยังใช้เขาได้นะรูปรูปต้องเป็นรูปที่ชัดใช้เขาได้แต่ว่าไม่ใช่รูปไปเอาเนื้อหาเขาทั้งหมดพูดแล้วมาสแกนติดอันนี้ต้องแก้ไขเนาะบางคนนะอันนี้เนี่ยคุณก็ปรับข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลอะไรพวกนี้นะครับคือมันเป็นในส่วนที่4ก็จริงเนาะลองดูเลขส่วนอ๋อ2 4นะครับจากรูปแล้วข้างล่างนี่เวนได้ทำอะไรเอ่ยตรงช่องนี้เวนได้ทำอะไรเอ่ยข้างล่างคือให้ผู้เรียนเนี่ยวาดรูปที่เป็นสัญลักษณ์มิเตอร์ครับว่าให้วัดกระแสตามที่โจทย์บอกครับก็คือ R2 ก็คือเหมือนวัดว่าเด็กเข้าใจหรือเปล่าว่าการใช้มิเตอร์ด้วยว่าควรจะวัดตรงไหนแล้วก็ให้เหมือนให้เด็กวาดรูปสัญลักษณ์มิเตอร์เข้าไปวาดรูปวงจรที่มีการวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหรือมันควรเป็นไข่ปลาคุณต้องพิมพ์ว่าจากรูปวงจรเนี่ยนะโอเคป่ะฟังอยู่เนาะฟังพี่อยู่ป่ะฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับจากรูปวงจรกูรูปวงจรที่เท่าไหร่ยังไม่รู้เนี่ยเลขมันหน่อยเนาะคุณก็ไล่มันมีรูปนะจากรูปวงจรใช่ไหมครับจากรูปจงวาดรูปใช่ป่ะจากรูปวงจรนะจงแสดงเนาะจงแสดงการวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะเห็นป่ะหรือเป็นว่าจากรูปวงจรจงแสดงการต่อเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าเข้าไปในภายในเข้าไปในภายในวงจรคือบอกให้เขาเอาเครื่องมือวัดอ่ะเข้าไปต่อแล้วก็ให้วาดรูปของมันมาโอเคป่ะผมจะวงตรงนี้ไว้คือจะได้รู้ว่าไปปรับคำตรงนี้มาเนาะโอเคครับตอนนี้ผมก็จะปั๊มตาเป็นน่าจะปั๊มเป็นคณะคนให้เป็นเหมือนเดิมก็คือว่าทีนี้กลุ่มจะแข็งนะ
คือเอกสารเนี่ยคนที่ส่งมาก็มาหานะอันนี้คือกลุ่มเดียวกับกลุ่มของอนาวินป่ะกลุ่มอนาวินพัทธดลกลุ่มเดียวกันใช่ป่ะมันมีใบงานใช่ครับแต่ว่าผมก็จะแนบทับไปนะเพราะผมปริ้นไปก่อนแล้วโอเคป่ะแนบไปแล้วนะครับผมต่อไปเตรียมนำเสนอกลุ่มที่10ครับพลังงานไฟฟ้าครับผมขึ้นสไลด์เลยนะครับตำบลบางครับพลังงานกลุ่มของเรานะครับก็ทำเรื่องใบงานเรื่องพลังงานไฟฟ้าครับเป็นอยู่ในรายวิชาวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับส่วนเนื้อหาที่เราจะปรับนะครับจากฉบับเดิมนะครับจะมีเนื้อหาที่เยอะแล้วก็มีตัวหนังสือที่เยอะเกินไปนะครับแล้วก็จะเน้นแค่เรื่องพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับเราก็จะทำการตัดเนื้อหาบางส่วนออกนะครับแล้วก็จะเพิ่มเนื้อหาในของความหมายเรื่องแรงดันกับกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มวิธีการใช้มัลติมิเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็บวกกับข้อควรระวังในการใช้ครับแล้วจะเพิ่มสูตร P เท่ากับ IV เข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มหัวข้อในการทดลองนะครับให้มากขึ้นครับต่อไปนะครับจะเป็นคำชี้แจงนะครับฉบับเดิมนะครับคำชี้แจงนะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเราจึงทำคำชี้แจงขึ้นมาใหม่นะครับก็บอกว่าให้จับกลุ่ม3คนต่อ1กลุ่มนะครับเพื่อให้คำชี้แจงนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับต่อมาในส่วนของวัตถุประสงค์ในการทดลองนะครับฉบับเดิมจุดประสงค์นะครับมีแค่1ข้อนะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับฉบับใหม่ก็จะทำให้มีจุดประสงค์ในการทดลอง6ข้อนะครับข้อแรกนะครับผู้เรียนสามารถใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ถูกต้องนะครับข้อ2ผู้เรียนสามารถใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบไฟกระแสไฟฟ้าสลับได้ถูกต้องครับข้อ3ครับผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าได้ครับข้อ4ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าได้ครับข้อ5ครับผู้เรียนสามารถคำนวณค่าโดยใช้สูตร P เท่ากับ IV ได้ถูกต้องครับข้อ6ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มด้วยกิจนิสัยที่ดีครับต่อมานะครับเป็นข้อมูลที่ควรศึกษาและทำการเข้าใจก่อนการทดลองนะครับฉบับเดิมนะครับไม่มีคำอธิบายครับฉบับใหม่เราเพิ่มเข้าไป2ข้อนะครับก็คือต่อวงจรไฟฟ้าเป็นนะครับเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นแล้วก็ข้อ2นะครับการใช้มัลติมิเตอร์เบื้องต้นนะครับได้นะครับส่วนต่อมานะครับอุปกรณ์ในการทดลองนะครับอันเดิมนะครับบางส่วนก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเราจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับจากหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำนะครับเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด0ถึง30โวลต์ครับแล้วเราจะเปลี่ยนจากโวลต์มิเตอร์นะครับเป็นมัลติมิเตอร์ครับเพื่อให้วัดกระแสได้ด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นวิธีการทดลองนะครับเราจะเพิ่มวงจรนะครับที่ใช้ต่อนะครับจะเป็นวงจรปิดกับวงจรเปิดนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วเราก็จะมีรูปที่ใช้สอนวัดค่า i กับภาพกับค่า b ครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็อันเดิมนะครับการทดลองนะครับเขาจะมีแหล่งจ่ายขนาด2 4 6โวลต์นะครับเราจะเพิ่มมาอีกอันนึงก็คือเพิ่มเป็น8โวลต์นะครับและตารางบันทึกผลการทดลองนะครับเราจะใช้เราจะมีให้วัดค่าแรงดันนะครับที่เป็นหน่วยของโวลต์แล้วก็เป็นวัดค่ากระแสที่อยู่ในหน่วยของมิลลิแอมนะครับแล้วก็จากที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็จะเพิ่มมาแหล่งจ่าย8โวลต์นะครับแล้วก็จะมีส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าที่ให้คำนวณครับ P เท่ากับ IV ครับซึ่งแตกต่างจากฉบับเดิมที่มันจะเป็นแค่บรรทัดให้บันทึกเฉยๆนะครับอันนี้เราจะทำตารางแยกให้ชัดเจนครับ
ส่วนคำถามท้ายการทดลองนะครับจากเดิมนะครับมี3ข้อนะครับเราก็จะเพิ่มมาเป็น11ข้อนะครับเพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาในใบความรู้ของเรานะครับอย่างเช่นคำถามที่ว่าจากสูตร P เท่ากับ IV นะครับค่า P และ B มีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็จะให้นักเรียนนะครับเขียนอธิบายออกมานะครับครับคำถามท้ายการทดลองก็จากที่กล่าวไปนะครับจาก3ข้อเป็น11ข้อแล้วก็เพิ่มจำนวนบรรทัดในการตอบคำถามแล้วก็เพิ่มโจทย์การคำนวณเข้าไปครับส่วนสรุปผลการทดลองนะครับก็คล้ายๆแบบเดิมนะครับแต่จะเว้นที่ให้เขียนแล้วก็เพิ่มความยาวในการเขียนมากขึ้นนะครับในแต่ละหัวข้อเราก็จะกำหนดให้ชัดเจนเป็นข้อๆไปเลยนะครับครับก็จบการรายงานครับอันดับแรกนะครับจับหน้าตรงหน้ามันตกนะไปดูนะครับนะอันดับแรกคือการบาลานซ์เนื้อหาเนาะนะครับไปบาลานซ์เนื้อหานะครับตบกรอบตบหัวข้ออะไรให้มันดีๆนะครับนะครับข้ออะไรให้ดีๆนะครับนะใบงานเวลาจะดูเวลาอ่านมันจะได้ดูสวยงามนะครับนี่เรื่องความสวยงามเนาะเนื้อหานะพยายามเนี่ยตบขอบตบอะไรกระจายให้มันเต็มพื้นที่นะครับแต่ว่าอย่าไม่แน่นจนเกินไปนะครับคราวนี้นิดนึงนะครับตรงจุดประสงค์เนี่ยของการทดลองเนี่ยหรือว่าวัตถุประสงค์มันนะครับคือไอ้ผู้เรียนสามารถใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้าแบบไฟฟ้ากระแสระดับได้ถูกต้องเนี่ยอันนี้โอเคแต่ผมจะถามจริงว่ามัลติมิเตอร์เนี่ยมันวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบไฟสลับได้หรือเปล่ากลุ่ม10ครับพี่ว่าหนูเดี๋ยวหนูต้องแก้เพราะว่าหนูใช้หม้อแปลงเป็นกระแสตรงแล้วอะโอเคนะทราบเนาะเออค่ะผมวงให้นะนะครับโอเคนะครับท่านี้แล้วก็ไปตบเนาะตบข้อนะตรงเนี้ยคุณไม่ต้องขึ้นหัวข้อใหญ่ก็ได้นะครับโอเคป่ะการทดลองคุณก็ไล่ไปเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3เลยโอเคมั้ยครับการทดลองการทดลองแล้วขั้นตอนการทดลองวิธีการทดลองคุณอาจจะใช้อีกคำว่าขั้นตอนการทดลองข้อที่1ก็ไล่ไปแล้วคุณก็ตบให้มันเข้าไปในข้อนี้มันชิดอย่างนี้หมดเลยนะครับตบเข้าไปเนาะนะครับแบบบันทึกกิจกรรมตรงนี้สมาชิกนี้เราอาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทำส่งใบงานเวลาเด็กทำส่งจริงเขาจะมีเขียนเป็นอะไรนะใบปะหน้าเวลามาส่งนะครับเราอาจจะไม่ต้องเอาเหมือนเขาก็ได้นะครับอันไหนคือให้มันคือจำเป็นอยู่กับในใบงานจริงๆนะครับผมก็จะวงให้ตรงนี้เราตัดออกก็ได้นะครับนะตารางบันทึกผลคุณก็เป็นตารางที่1นะครับนะตารางบันทึกผลการทดลองที่ตารางคุณอยากจะเป็นถ้าคุณมี2ตารางก็ถึงจะเป็นว่าตารางการบันทึกผลการทดลองตารางที่1นะมีคำว่าตารางที่1นะครับแต่ถ้าคุณมีตารางเดียวคุณก็ตารางบันทึกผลการทดลองพอนะครับแล้วก็ตรงแสดงวิธีการคำนวณตรงนี้เราไม่ต้องไปใส่เป็นข้อไปอะไรแล้วนะครับเราก็ได้ไปตามข้อเนาะสรุปผลก็สรุปนะครับไม่ต้องไปใส่ตามข้อแล้วนะครับเดี๋ยวนะไปปรับมานิดนึงนะครับรูปมัลติมิเตอร์ถ้าหาชัดได้กว่านี้ดีนะครับผมจะเขียนให้นะหารูปที่ชัดเจนขึ้นนะครับให้ที่ชัดเจนขึ้นนะครับเนาะก็ควรระวังตีเส้นไปเลยนะครับข้อควรระวังตีเส้นทั้งสองเส้นเนาะลองเล่นข้อควรระวังนะครับโอเคนี่คือกลุ่มสุดเนาะเขียนมาครับที่ส่งเอกสารก่อน4โมงนี่คือไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วคืออ๋อโอเคผมพิมพ์ออกมาแล้วนี่ไงผมพิมพ์คือมาตรวจอันนี้ใช่ไหมใครที่ส่งมาแล้วเนี่ยใครที่มาส่งแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมารับกลับไปส่วนใครที่ยังไม่ส่งเนี่ยให้มารับเดี๋ยวผมเนี่ยผมพรีเซนต์ไปผมก็จะเขียนคอมเมนต์ไปในนี้ด้วยแล้วผมก็จะพูดไปในนี้ด้วยก็ไปแก้ต
ราะนั้นไอ้ตัวแก้ตัวนี้ก็ยังอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยนั่นคือประเมินของเขาจากนั้นคือการนี่คือการแก้ครั้งที่1แล้วเดี๋ยวก็จะแก้ครั้งที่2ครั้งที่3ใบงานเราก็จะค่อยสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นคราวนี้พอใบงานทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้นเสร็จปุ๊บผมก็อาจจะให้หัวหน้ารวมใส่ไดรฟ์ชื่อกลุ่มชื่อการทดลองไว้ว่าชื่ออะไรเป็นทั้ง Word แล้วก็เป็น PDF เพราะนั้นเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากการทำครั้งนี้ด้วยไม่ใช่ว่าทำแล้วเราทิ้งไปเราจะได้ใบงานทั้งหมด13ใบงานเพราะนั้นในอนาคตถ้าคุณไปฝึกสอนคุณก็จะมีใบงานพวกนี้สามารถดึงกันไปใช้งานได้ด้วยโอเคไหมซึ่งเป็นใบงานคือที่จากเราปรับแล้วแล้วถ้าสมมติคุณนำของเพื่อนไปคุณอาจจะไปปรับเพิ่มเติมก็ได้นะครับอันนี้คือเราทำเสร็จแล้วเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยในอนาคตนะครับโอเคเนาะกลุ่ม10นะครับผมเขียนว่ากลุ่ม10เนาะก็มันรับไปปรับแก้ได้นะครับ10เนาะใส่กล่องไป10อ่ะโอเคนะครับต่อไปเป็นกลุ่มสาไอ้กลุ่มลำดับที่3นะครับก็คือกลุ่มที่1นะครับโอเคครับอะไรขึ้นมาสวัสดีอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับจากคราวที่แล้วที่ผมได้พูดเกี่ยวกับแบบสำรวจแล้วก็แบบประเมินของ lab sheet made current ก็ได้วิเคราะห์แล้วก็ได้ไปปรับปรุงแก้ไขเอามาดูกันเลยครับว่าเรามีอะไรที่เราเพิ่มเติมหรือเราลบออกไปบ้างก็จะเป็นในส่วนของ intro ครับวัตถุประสงค์เนี่ยกลุ่มเรามองว่าคราวที่แล้วมองว่ามันยังขาดการนำไปใช้ในชีวิตจริงหรือในทางอุตสาหกรรมเราก็เลยได้เพิ่มวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ในชีวิตจริงและมีคำถามท้ายการทดลองให้มันซัพพอร์ตกับการที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นภาพว่าการนำประโยชน์จาก image current เนี่ยไปแก้ไขปัญหาในทางไฟฟ้าได้อย่างไรแล้วก็ขอบเขตนะครับขอบเขตของเขาที่แล้วเนี่ยเขาไม่มีเนื้อหามาให้เลยครับตอนนี้ผมก็ได้เพิ่มทั้งหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้วก็สรุปใจความสำคัญด้านท้ายไปให้ครับintroduction ข้อ3นะครับก็วางแผนในเบื้องต้นเนี่ยเขาเนี่ยต้องให้ผู้เรียนเนี่ยมีฝึกฝนวางแผนในการต้องตรวจสอบแผงวงจรครับแผงวงจรที่เราจะเอามาทดลองเมชเชอร์เรนแล้วก็คิดหาพวกที่จะนำอุปกรณ์เนี่ยมาใช้ในการทดลองครับในส่วนของแบ็คกราวด์ครับคราวที่แล้วเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับแผงของเขายังไม่มีมาให้แต่เขาก็ได้มีข้อควรระวังแล้วก็ข้อเสนอแนะมาซัพพอร์ตในข้อมูลส่วนนี้ครับในส่วนของการกำหนดสิ่งที่ควรจะรู้ก่อนการมาทำการทดลองคราวที่แล้วเขาไม่มีมาให้ครับผมก็เลยได้เพิ่มไปให้ทั้งต้องศึกษาเรื่องอะไรมาบ้างแล้วก็วิธีการคำนวณวิธีการทดลองเบื้องต้นอะไรอย่างนี้ข้อมูลเนื้อหาหลายวิชาครับเขาก็จะมีแต่ข้อมูลว่าทดลองทำงี้ต้องทดลองต้องปรับอะไรแบบนี้โดยที่ไม่มีเกี่ยวกับทฤษฎีมาซัพพอร์ตกลุ่มผมก็ได้เพิ่มเกี่ยวกับทฤษฎีไปครับหนึ่งคนในส่วนของข้อมูลการดำเนินงานนะครับในใบงานที่เป็นออริจินอลนะครับเขาก็จะไม่มีข้อมูลมาให้เกี่ยวกับในเรื่องของการคำนวณเลยนะครับแต่จะมีแบบฝึกหัดแบบทดสอบเกี่ยวกับการคำนวณนะครับเราก็เลยเพิ่มเกี่ยวกับวิธีการคำนวณเข้ามานะครับเกี่ยวกับพวกเมชพวกเคอร์ชอฟอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตารางบันทึกผลมันผมคิดว่ามันดีอยู่แล้วนะครับมีการเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างครบแล้วก็นำข้อมูลที่ทดลองเนี่ยมาคำนวณก็เลยไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับเอาไปไม่ไปนะไปนะไปใส่ไม่ไปใส่ไม่ไปทำยังไงใส่อยู่ดีไม่ไปเฉยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาไปต่อนะจะเห็นว่าในตารางเนี่ยครับมันจะมีวงจรที่มีอยู่ในใบงานนะครับแล้วเขาเก็บค่าค่อนข้างครบอยู่แล้วทั้งแรงดันทั้งกระแสแล้วเขาก็นำค่าพวกเนี้ยมาอะแดปต์ต่อในการคำนวณด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยก็เป็นส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนะครับ
การจัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็ในใบงานออริจินัลเนี่ยก็จะมีคำถามมาให้นะครับแต่คำถามก็ค่อนข้างเป็นคำถามที่แบบไม่ได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงหรือไม่ได้แอพพลายสักเท่าไหร่นะครับก็เลยเพิ่มคำถามมา3ข้อนะครับเกี่ยวกับที่ว่าผู้เรียนที่ทำเนี่ยจะได้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงได้นะครับแล้วก็ได้เพิ่มวิธีการคำนวณมานะครับสำหรับพวกเมชพวกเคอร์ชอฟนะครับก็มีวิธีให้นะครับแล้วก็มีการสรุปสาระสำคัญนะครับเกี่ยวกับทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มาในใบงานนะครับแล้วก็ส่วน assignment นะครับก็มีการเพิ่มคำถามท้ายบทการทดลองนะครับอย่างที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับก็เพิ่มมาประมาณ2ข้อครับก็เท่าที่แก้มาก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับอันดับแรกนะครับผมว่าไอ้สาระสำคัญข้อควรระวังข้อเสนอแนะสาระสำคัญแล้วก็วิธีการคำนวณผมว่ามันน่าจะไปอยู่ด้านหน้ามากกว่าครับด้านหน้าจะมีวิธีการคำนวณเบื้องต้นครับยังไม่ค่อยละเอียดมากแต่ข้างหลังก็จะละเอียดกว่านี้หน่อยมันอยู่ในใกล้ๆการคำนวณตรงนี้ไปอยู่ด้านหน้าแล้วเราขึ้นการทดลองถูกป่ะอะไรตรงฉะนั้นโอเคมั้ยครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยวิธีทำเนี่ยผมคิดว่านะถ้ามันมาแล้วมันเป็นตัวไม่ชัดเนี่ยพิมพ์ใหม่ก็ได้เอารูปเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยครับเนี่ยคงจะเอารูปเข้ามาอย่างเดียวแต่เนื้อหาตรงนี้เราพิมพ์ใหม่ครับคราวนี้ถ้าจะให้ดีนะคือเรารู้เกิดพอบกระแสไหลเข้าอ่ะถ้าเกิดกระแสไหลออกวิธีการคำนวณของคุณเนี่ยคือคุณใช้ลูปวนกำหนดขั้วจากนั้นเขียนสมการถูกป่ะถามว่าการที่คุณเขียนน่ะมันเอามาช่วยตอบโจทย์ในการคำนวณที่เขาสามารถคำนวณออกมาได้หรือเปล่าเราต้องคิดถึงหลักว่าเด็กที่ยังไม่เคยรู้เคยเรียนอย่างเดียวแต่พอมาถึงปุ๊บเนี้ยคำนวณคืออาจจะต้องมีตัวอย่างที่คำนวณแล้วแบบติดตัวแปรไว้ให้ดูหรือเปล่าอ๋อครับให้เขาเห็นภาพมากขึ้นให้เขาเห็นภาพก็อันนี้ก็คือเสริมตัวอย่างโจทย์ผมเขียนว่าติดตัวแปรย้ายโทนแล้วก็เอาตัวนั้นไปข้างหน้าใช่มันก็จะยิ่งมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นก็เลยอ๋อทดลองเสร็จใช่ไหมก่อนการทดลองมีข้อควรระวังนะมีข้อเสนอแนะในการใช้มันสีมิเตอร์ปั๊บตอนนี้ก็บ่อยคำนวณเทียบวันนั้นกลุ่มถ้าสมมติเราบอกว่าไม่ได้เข้าไปคำนวณที่บ้านเขาคำนวณเลยเพราะนั้นเพื่อนก็จะคำนวณพอนี้พอเวลาคำนวณปุ๊บเอ๊ะเราจะคำนวณกลับมาเคอร์ชอฟเขากำหนดกระแสไหลเข้าแล้วกระแสไหลออกได้แล้วต่อไปเขาก็ต้องกำหนดสมการกระแสต่อไอที่ไหลเข้าอ่ะสมการว่าอย่างไรเขาก็จะมาดูวิธีการคำนวณเบื้องต้นก็คือวอลลุ่มกำหนดทิศทางของแรงดันจากนั้นเขียนสมการตอนนี้ถ้าเขียนสมการปุ๊บถ้าสมมติเขาจำทฤษฎีไม่ได้ในใบงานนี้คือถ้ามันมีมันก็จะดีเห็นไหมครับคราวนี้แบบไหนเปิดสกิปถ้าผมให้คุณดูอ่ะคุณอ๋อเลยเรื่องอะไรเรื่องเมชใช่ป่ะใช่ครับเมชสักครู่นะเนี่ยดูนะเห็นปะครับอ๋อมันติดตัวแปรใช่ปะ
เราก็ไล่สมการเห็นปะเห็นครับเขาก็จะได้สมการติดตัวแปรไว้เวลาเขามาดูย้อนใช่ปะเขาก็จะเห็นว่าเออมันต้องไล่สมการไล่ยังไงแล้วก็แทนตัวเลขลงไปคุณเอาจากเทคเล่มนี้ก็ได้ก็ยังได้เลยนะตัวที่สอนเซอร์กิตนะครับหรือคุณจะไปหาโจทย์ก็ได้เพราะว่าคุณมามันมาสองลูกเข้าใจปะครับผมโอเคกลุ่มหนึ่งก็ปรับตามนี้นะครับต่อไปเป็นกลุ่มลำดับที่4กลุ่มที่14นะครับตอนนี้กลุ่มที่14เตรียมตัวผมจะพิมพ์เดี๋ยวป้านะผมขอพิมพ์ใบงานกลุ่มที่14หน่อยนะครับ13นี่แล็บชีทนี่คือแล็บชีทแก้ไขกลุ่ม14นะครับผมดาวน์โหลดกลุ่มที่14จากนั้นก็เป็นกลุ่ม13ผมดูก่อนนะ13อยู่ในมือผมยังเออโอ้ผมส่งโครงการไม่ได้ผมไม่พบผมต้องหนีเพื่อนโอเคนะเออ259เออกลุ่ม14แล้วต่อไปกลุ่ม13ขออนุญาตนะครับกลุ่มที่13อยู่ไหนเออาชนียาใช่ไหมกลุ่ม5พี10กลุ่ม13พรีเซนต์กลุ่ม5คือของอาชนียาใช่ค่ะลิงก์ก็ได้มาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอพิมพ์เอกสารเพื่อจะประกอบแป๊บเดียวนะตู้นะก็เตรียมแล้วก็กลุ่ม9อยู่ในมือผมแล้วกลุ่ม8นะครับตู้นะครับกลุ่ม8ลำดับที่7กลุ่ม8ลำดับที่7กลุ่ม8ลำดับที่7กลุ่ม8ลำดับที่เอ้ยลำดับที่7กลุ่ม8ผมหากลุ่ม8ก่อนกลุ่ม8คือกลุ่ม8พรีเซนต์7ก็คืออยู่นี่นะครับเอาทีละอันเพราะว่าเดี๋ยวมาเยอะจะงงนะครับอันนี้คืออะไรเออผมพิมพ์มาก่อนแล้วกันเพื่อไม่ช้าเนาะเดี๋ยวผมสอบถามตอนนี้ก็พรีเซนต์ก็ได้นะครับมีความงงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรกลุ่มที่4ครับกลุ่ม4ครับพร้อมยังพร้อมครับจะผมไม่พร้อมผมหยุดงานได้ยังหมดครับเดี๋ยวได้ฟังดีเรื่องนึงนะเรื่องเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะเครื่องวัดและการใช้งานเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าอันนี้กลุ่มไหนวะส่วนอันนี้เป็นกลุ่มอ๋อก็เป็นเท่าที
เซฟมาข้างนอกนะครับโทษทีนะครับกลุ่ม14นะครับตัวต้นทางแป๊บนึงนะครับข้างนอกนะจับเลยโอเคอ่ะว่ามาเลยครับสวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับกลุ่มเราจะมานำเสนอสิ่งที่เราแก้ไขเพิ่มเติมลงไปในใบงานนะครับโดยใบงานของเรานะครับเป็นเรื่องตัวต้านทานนะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับซึ่งใบงานของเราเนี่ยครับคือมันไม่มีอะไรมาเลยนะครับเราก็เลยได้เพิ่มไปเป็น3อย่างหลักๆนะครับก็คือเพิ่มวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับแล้วก็เพิ่มขอบเขตเนื้อหาที่เรียนรู้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับใบงานนะครับเพื่อการเตรียมตัวก่อนการทําใบงานนี้นะครับแล้วก็เพิ่มแบ็คกราวด์นะครับเพื่อเป็นการทบทวนให้ผู้เรียนนะครับก่อนการทําใบงานนี้นะครับโดยวัตถุประสงค์นะครับก็จะแบ่งเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับวัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับก็คือเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมนะครับแบบขนาดแล้วก็แบบผสมนะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะครับขอโทษด้วยนะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณการหาตัวต้านทานนะครับการหาค่าตัวต้านทานนะครับจากการอ่านแถบสีนะครับต่อไปนะครับเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับก็คือเมื่อผู้เรียนเรียนจบการเรียนรู้เรื่องนี้แล้วนะครับผู้เรียนก็จะสามารถคำนวณการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมขนาดแล้วก็ผสมได้นะครับและผู้เรียนก็จะสามารถอ่านค่าตัวต้านทานจากแถบสีได้นะครับครับในส่วนของขอบเขตเนื้อหาที่เพิ่มเติมมานะครับครับเราก็ได้เพิ่มความรู้ด้านวงจรความต้านทานแบบอนุกรมขนานแล้วก็ผสมนะครับจะยกตัวอย่างเรื่องของโจทย์แล้วก็สอนว่าดูว่าวงจรนี้เป็นวงจรแบบไหนนะครับแล้วก็สอนเรื่องเนื้อหาสอนเรื่องการยุบความต้านทานนะครับแล้วก็การอ่านค่าตัวต้านทานจากแถบสีนะครับแล้วก็จะมียกตัวอย่างโจทย์ด้วยนะครับค่ะก็จะเป็นเนื้อหาที่ลือเบกพูดมาข้างต้นเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ background information เพิ่มในส่วนของเนื้อหาแล้วก็entry behavior ขึ้นมานะคะก็จะเป็นรูปแบบการตอบตัวต้านทานอันนี้เราเพิ่มขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยใส่เข้าไปในแบบฝึกอะค่ะเพราะว่าในแบบฝึกอันเก่าอะเขาไม่มีอะไรมาให้เลยค่ะแล้วก็เป็นการคำนวณการตอบตัวต้านทานแบบอนุกรมขนาดและผสมดังรูปภาพเลยนะคะแล้วก็การอ่านตัวต้านทานจากค่าแถบสีมีตารางแถบสีมาให้ค่ะเป็นตารางการอ่านค่าแล้วก็เป็นตัวอย่างการอ่านค่ามาให้เลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้หน้าที่3เนาะจะเห็นใบงานอยู่อันดับแรกก่อนนะลองไปจัดพวกเนื้อหาเนาะลองจัดเนื้อหาให้มันเข้ากับในตารางอะไรเงี้ยนะเว้นช่องไปเว้นอะไรให้เรียบร้อยนะอย่างหน้าที่5เนี้ยตารางที่ 5.2 เนี้ยคือตารางมันมาชิดกับตารางคำนวณเลยนี่ก็ไปปรับมานะครับคือเคาะให้มันห่างห่างออกนะครับตอนนี้ตรงรูปที่ 1.1 การต่อต้นต้านทานเนี่ยมันสามารถเคาะยาวลงมาได้อีกบรรทัดนึงเนาะให้มันมีระยะหน่อยนะครับคราวนี้ตรงสูตรเนี่ยการคำนวณตัวต้านทานเนี่ยตรงสูตรที่คุณแสดงทึบมาเนี่ยนะครับจุดบวกถึงอิทธิเอ็นนะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับจุดบวกถึงอิทธิเอ็นแล้วเราเป็นครอบนะครับเหมือนกันนะตรงขนานก็เหมือนกันนะครับถึงที่เอ็นนะผมเขียนให้ไปแล้วเนี่ยนะครับจับฟอร์มเนี่ยภาพรวมมานะครับ
สมแล้วก็รูปแรกเลยของการแสดงวิธีการคำนวณนะครับนะถ้ายังจะใช้รูปนี้ไปทำพื้นหลังให้ขาวถ้ายังจะใช้รูปนี้นะไปทำพื้นหลังให้เป็นพื้นขาวครับถ้าเป็นพื้นขาวไม่ได้ก็วาดใหม่นะครับนะไปทำพื้นหลังให้ขาวมานะครับนะเช็คความเรียบร้อยนะครับเราจะให้เขาคำนวณเนี่ยไม่ต้องกอขอคอแล้วนะครับเนี่ยเห็นปะไม่ต้องกอขอคอแล้วเราจะให้เขาคำนวณไม่ต้องมีกอขอคอแล้วนะครับให้แสดงวิธีทำให้ได้แสดงวิธีทำเลยครับเว้นตารางไว้ให้เขาเห็นปะปรับประมาณนี้นะครับลองไปปรับแล้วของกลุ่มผมอย่างใบงานนี้ต้องมีสรุปไหมครับมีครับสรุปสิครับผมเรียนไว้เนี่ยสรุปวงจรอนุกรมสนามผสมสรุปการอ่านค่าแถบสีจริงๆต้องมีแยกด้วยนะเนี่ยอนุกรมสนามผสมแยกสรุป1อันนะครับวิธีการแต่เขาต้องสรุปวิธีการว่าต้องคำนวณยังไงแล้วก็สรุปการอ่านค่าแถบสีนะครับแล้วก็มีสรุปรวมเนาะขาดสรุปเขียนให้เพิ่มสรุปอนุกรมสนามผสมนะครับแล้วก็เพิ่มสรุปอ่านค่าสีแล้วก็มีเพิ่มสรุปรวมกลุ่มที่อะไรครับนี้กลุ่มที่14นะครับกลุ่ม14อ่ะโอเคต่อไปลำดับที่5ครับกลุ่มที่13กลุ่มที่13เรื่องอะไรครับการใช้งานเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าค่ะกลุ่ม13นะครับกลุ่ม13พร้อมแล้วนำหนึ่งได้เลยค่ะใบงานการทดลองวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะในหัวข้อเรื่องการใช้งานเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าค่ะโดยที่แลบชีตอันเก่าเนี่ยคือการประเมินก่อนการปรับแก้นะคะแลบชีตอันเก่าจะมีด้วยกัน5 หัวข้อมี introductory background แล้วก็ assessment ที่ต้องแก้ไขนะคะด้วยกัน3หัวข้อที่มีการทำการแก้ไขค่ะโดยที่ข้อผิดพลาดในการที่ต้องแก้ไขเนี่ยในหัวข้อ introductory เนี่ยคือวัตถุประสงค์ยังไม่ครบถ้วนยังไม่ชัดเจนค่ะแล้วก็ในหัวข้อของ background ก็คือขาดข้อมูลเกิดนำนะคะแล้วก็การอธิบายการใช้อุปกรณ์ค่ะส่วนสุดท้ายเนี่ย assessment เนี่ยก็คือยังขาดคำถามท้ายบทค่ะเพื่อวัดความเข้าใจของผู้เรียนค่ะเรามาดูการแก้ไข3หัวข้อกันนะคะการแก้ไขหัวข้อแรกค่ะคือวัตถุประสงค์เราจะเห็นว่ารูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของแลบชีทเก่าเนี่ยก็จะมีความที่ไม่ชัดเจนเลยเราก็จะมาแก้ไขทางด้านขวามือค่ะโดยเราที่จะเพิ่มวัตถุประสงค์เนี่ยด้วยกัน2วัตถุประสงค์ค่ะคือวัตถุประสงค์ทั่วไปแล้วก็จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมค่ะโดยเราจะเพิ่มวัตถุประสงค์ทั่วไปเนี่ยก็คือเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวอลมิเตอร์การใช้งานการอ่านค่าทั้งวงจรค่ะแล้วก็ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ถัดไปนะคะเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่เราเพิ่มมาค่ะมีด้วยกัน3ข้อหัวข้อที่1 นะคะคือผู้เรียนสามารถประกอบวงจรทั้งอนุกรมและขนานได้ค่ะ2ผู้เรียนสามารถวัดแรงดันตกข้อมของไฟฟ้าในวงจรได้และสุดท้ายนะคะ3ผู้เรียนสามารถใช้โวลต์มิเตอร์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เราได้แก้ไขจากแลบชีทอันเก่านะคะ
ถัดไปค่ะเรามีการเพิ่มเนื้อหาไปนะคะในข้อมูลของเกินนำในหัวข้อของแบ็กกราวด์ค่ะคือข้อมูลเนื้อหาเนี่ยก่อนทำการทดลองแล้วก็จะมีการหาข้อมูลของวอลมิเตอร์มานะคะรวมถึงมีวงจรแล้วก็มีการวิธีการอ่านเข็มต่างๆค่ะก็จะเป็นทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถรู้ข้อมูลของการเกินนำก่อนที่จะไปทำการทดลองค่ะสุดท้ายนะคะก็คือคำถามท้ายบทความเข้าใจคือในแลบชีทอันเก่าไม่มีคำถามเลยค่ะก็คือเป็นการทดลองแล้วก็สรุปผลอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้เราเพิ่มคำถามการทดลองมาเพื่อจะทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะคะว่าหลังจากที่ทดลองมาแล้วเนี่ยสามารถตอบคำถามได้ไหมเพื่อวัดความเข้าใจของผู้เรียนค่ะก็จะมีการตั้งคำถามด้วยกันสามคำถามค่ะก็เป็นคำถามการทดลองก็กลุ่มของเราก็จะมีการปรับด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะอันดับแรกเนาะขยับวอลมิเตอร์มาชิดนี่เลยเนาะขยับวอลมิเตอร์มาชิดเลยรูปนะเนี่ยมันไม่ชัดวาดใหม่ได้นะรูปนี้วาดไม่ยากนะครับนะผมวงให้ไปแล้วนะครับสเกลผมว่าหาสเกลชัดชัดนะพื้นที่ยังเหลือเนี่ยนะครับหาสเกลชัดๆใหญ่ๆเลยนะครับนะวิธีการอ่านย่านการวัดในการอ่านผมว่าคุณก็เพิ่มวิธีไปเลยวิธีการอ่านค่าสเกลนะคุณก็ใส่เป็นข้อมูลลงไปเลยว่าอ่านยังไงนะครับแล้วก็เขามีตัวอย่างโอเคป่ะค่ะใช่ค่ะอันนี้แรงจ่ายกับแรงดันมันห่างกันไหมผมเขียนเพิ่มไปแล้วคือคุณกำลังจะให้เขาประกอบวงจรใช่ป่ะแต่วงจรเนี่ยคือมันบอกมีแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง0ถึง30แต่ว่ามันไม่มีรูปแหล่งจ่ายมาเราก็ต้องวาดด้วยแหล่งจ่ายเพิ่มเข้าไป R1 33โอห์ม R2 1K แล้ว R3 เป็นไหนมันไม่มีใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะมันคือ5โอห์มหรือเปล่ามันหายไปประกอบวงจรตามรูปเหมือนจ่ายเขาไม่มีใช่ป่ะเนี่ยเพิ่มเหมือนจ่ายเข้าไปถ้าวาดแล้วเอามาประกอบถ้ามันไม่สวยเนี่ยเราก็วาดใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าสัญลักษณ์อ่ะมันมีใน Excel ผมว่าน่าจะมีหรือว่าไปวาดจากโปรแกรมอื่นก็ได้นะครับมันสามารถใหม่ได้คือเราอ่ะไอ้ทุกกลุ่มก็ฟังด้วยเนาะคือเราไม่จำเป็นต้องเอาวงจรของเขาก็ได้นะแล้วปรับเป็นวงจรอื่นที่มันชัดเจนชัดๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเราก็ได้แต่ถ้าจะเอาเรื่องของเขาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าวงจรที่เขามาประกอบมันครบหรือเปล่าหรือว่านี่คือมันไม่ครบนะครับนะก็ไปปรับมาเนาะหลักๆคือวัดแหล่งจ่ายอย่างเดียวนะครับวัดแบบอนุกรมใช่ปะวัดค่าวัดเครื่องวัดการใช้งานเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าตัวใช้มันถึงจะวัดแรงดันได้ผลแล้ววอลต์มิเตอร์มันมี2ย่านวัดอ่ะอันนี้สรุปคุณเอาเป็นไฟอะไรสัญลักษณ์คุณไฟตรงเพราะนั้นข้อมูลด้านหน้าของคุณก็น่าจะต้องเป็นวอลต์มิเตอร์แบบไฟตรงเนาะครับโอเคป่ะโอเคค่ะตามนี้ลองปรับดูนะครับนี่จะเป็นกลุ่มที่ศึกษาอีกตัวทีนะผมทำจับสวนต่อไปเป็นกลุ่มที่9นะครับลำดับที่6นะครับเรื่องส่งมาแล้วนะครับเรื่องกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเตรียมสไลด์ขึ้นมาเลยครับผมเริ่มเลยป่ะครับพี่ป่ะThank you.
พี่บ้านเริ่มเลยไหมคะเปิดไมค์ป่ะเริ่มเลยครับเริ่มได้เลยโอเคค่ะค่ะในกลุ่มของเรานะคะกำลังไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับนะคะก็ได้เพิ่มในส่วนของวัตถุประสงค์ของการทดลองโดยในใบงานเดิมนะคะเรามีทั้งหมด3หัวข้อนะคะวัตถุประสงค์เราก็ได้เพิ่มหัวข้อที่4ไปนั่นก็คือนักศึกษาสามารถทดลองกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้ค่ะเลื่อนสไลด์เลยค่ะค่ะในส่วนที่2นะคะเราก็ได้เพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถวางแผนนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับแบบฝึกหัดได้นะคะในส่วนที่เราเพิ่มไปนั่นก็คือข้อมูลของ RLC นะคะเปลี่ยนสไลด์เลยค่ะนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือมีการกำหนด entity behavior นะครับซึ่งในอันเดิมนะครับมันมีอยู่ไม่มีการกำหนดนะครับทำให้เกิดปัญหาในการทำช่วยเกิดประโยชน์นะครับเราก็เลยเพิ่มเติมในส่วนนี้เข้าไปนะครับก็คือผู้เรียนนะควรมีความรู้พื้นฐานมาก่อนเริ่มทำใบงานนะครับคือเราจะชี้แจงว่าในใบงานด้วยนะครับแล้วก็เช่นการหาวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น RLC นะครับเป็นต้นครับจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าหากนักเรียนเนี่ยยังไม่มีพื้นฐาน RLC นะครับเราเนี่ยต้องทำเอกสารนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพิ่มเติมลงไปในแล็บชีทให้เรียบร้อยด้วยครับต่อไปครับครับในส่วนต่อไปนะก็คือของ interpretation of data นะครับคือแต่เดิมเนี่ยก็คือตามรูปนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็คือเราได้เพิ่มเติมในส่วนนี้แล้วก็คือมีข้อมูลแนะนำในการแปลความหมายข้อมูลเพิ่มเติมนะก็คือด้านการคำนวณด้านการสรุปข้อมูลแล้วก็ความเหมาะสมของข้อมูลที่ให้เนี่ยมันจะมีข้อมูลจากที่เพิ่มเข้ามานะจะช่วยให้การคำนวณหาค่าต่างๆเนี่ยครบถ้วนครับทุกตารางการทดลองครับทำให้ผลการทดลองเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นครับแล้วก็ถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับซึ่งใบงานเดิมเนี่ยมันไม่มีนะครับต่อไปครับก็จากใบงานคราวที่แล้วนะครับเราก็โดนฟีดแบ็กมาอยู่หนึ่งก็เรื่องวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็เพื่อวัตถุประสงค์อีก1อย่างนะครับแล้วก็เรื่องฟีดแบ็กเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกใบงานนะครับซึ่งเราได้ทำการเลือกใบงานที่13นะครับเพราะว่ามันมี13กับ14นะครับอาจารย์ก็ให้เลือกมา1ใบงานผมก็เลือก13มานะครับนะครับผมก็ขอกันจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับอาจารย์เดปาไม่ได้เปิดไมค์หรือเปล่าครับโทษทีนะครับเนาะอันดับแรกเลยก็ปรับเลยครับเพราะว่าข้อมูลของคุณเนี่ยคุณข้อมูลดีแต่ว่าคุณตัดแล้วมาแปะนะครับทีมของตัวเองเลยอันนั้นมันเป็นข้อมูลเดิมบวกกับข้อมูลใหม่ครับใช่ๆๆแต่ผมเข้าใจไงแต่ไม่ถึงว่าเราทำขึ้นมาใหม่เป็นของเราเลยครับถ้าเราจะเอาครับนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ถึงว่าคือตอนนี้เรากำลังมิกกันใช่ป่ะแต่ว่าคราวต่อไปแก้ก็คือเราพิมพ์ขึ้นมาใหม่เลย
เราทำใหม่นะครับทำรายงานขึ้นมาใหม่เลยนะครับข้อมูลเขาดีแล้วก็ดึงข้อมูลเขามาใช้แต่ว่าเราจะไม่เป็นการตัดมาแปะแล้วนะครับเราก็จะเติมข้อมูลใส่เข้าไปนะครับนะครับไปปรับตรงหน้าที่คุณตัดมาแปะเนาะนะครับเนี่ยการคำนวณเนี้ยเนี้ยมาทางดุ้นเนี้ยเราก็ไปปรับมาเนาะหน้าที่1ทับ1การทดลองนะครับหน้าแล้วหน้าก็ไล่ไปเลย1 1ทับ1 1ทับ2 1ทับ3 1ทับ4 1ทับ5ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับนะเนี่ยการทดลองอุปกรณ์อะไรเงี้ยคุณก็ไปพิมพ์ใส่มาเลยถ้าคุณจะเอาการทดลองใส่จากเขานะครับเนี่ยถ้าคุณเห็นว่ามันโอเคแล้วนะครับก็ไปพิมพ์ใส่มานี่คือการคำนวณให้เราทำใบงานของเราเองเหรอครับแค่นั้นครับใช่ผมให้คุณประเมินผมให้คุณประเมินพอคุณประเมินเสร็จปั๊บอย่างนั้นคุณปรับคือปรับมาเป็นของเราปรับใหม่คราวนี้ในการเนี้ยคุณจะวางดราฟต์มาส่งก่อนว่าอันนี้ผมได้ปรับแบบนี้ปรับแบบนี้โอเคอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคราวต่อไปปุ๊บมันจะต้องปรับเป็นของเราอันไหนที่คุณยังดึงข้อมูลมาแปะไว้ใส่ไว้อะไรเงี้ยต่อไปมันก็ต้องเป็นข้อมูลที่เราเขียนขึ้นมาจริงๆเป็นของเราเห็นไหมครับจะไม่ใช่แบบครอบแล้วมาใส่อยู่ในกรอบแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ดูหน้ากระดาษดูได้ดีด้วยนะด้านหลังนี่มันมีตาประจำสองตาครับก็ไปปรับผมเขียนไว้หน้าแรกผมเขียนว่าปรับมาให้ชัดเจนถ้าจะใช้ไม่นำมาแปะนะครับให้ทำขึ้นมาใหม่เนาะเดี๋ยวอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับปุ่มที่6เข้าใจตรงกันเนาะครับผมก็ไปปรับมาครับลำดับที่6กลุ่มที่9โอเคเรียบร้อยต่อไปเป็นลำดับที่7กลุ่มที่8นะครับเรื่องนี้หรือเปล่าวงจรอนุกรมปะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณอยู่ห้องเดียวกันแน่เลยมีสลาวใช่ค่ะ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 ใช่ไหมพร้อมแล้วเตรียมสูตรกลางพูดได้ยังคะอยู่ที่เขาโทษทีครับอ่ะเริ่มครับ Let's go โอเคเลยก็สวัสดีค่ะใบงานของพวกเราต้องแนะนำสมาชิกกลุ่มไหมคะหรือว่ารู้อยู่แล้วมีข้อมูลแล้วครับเริ่มก็ใบงานครับผมค่ะใบงานของพวกเรานะคะก็คือวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงค่ะชื่อหน่วยก็คือวงจรอนุกรมค่ะถัดไปเลย
ค่ะก็จากการที่ได้ทำการประเมินในอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ได้ถูกคอมเมนต์ให้ปรับแก้ในหัวข้อที่2กับหัวข้อที่5นะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างก็ถัดไปเลยค่ะค่ะในหัวข้อที่2นะคะเราปรับแก้ในส่วนของเนื้อหาเรื่องในด้านทฤษฎีที่เกี่ยวกล้องนะคะก็คือให้เพิ่มเข้ามานะคะก็คือมีตัวอย่างสไลด์ถัดไปค่ะค่ะในส่วนของเนื้อหานะคะเราก็เพิ่มมาเพราะว่าคืออันเก่าค่ะมันก็จะไม่มีข้อมูลในส่วนนี้มาช่วยเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องการเกี่ยวกับแบบทฤษฎีต่างๆนะคะว่าคือเรื่องนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีแต่ใบงานโล่งๆเราก็ได้ไปเพิ่มในส่วนนี้มานะคะถัดไปเลยจ้ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างใบงานนะคะที่เราเพิ่มเข้ามาค่ะแล้วก็เพิ่มเข้ามาในหัวข้อที่5นะคะพี่อาได้คอมเมนต์มาว่าให้ไปเพิ่มในคำถามท้ายการทดลองนะคะเพื่อวัดความเข้าใจของผู้เรียนนะคะนอกเหนือจากการสรุปแล้วก็นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลต่างๆค่ะซึ่งข้อที่เราได้เพิ่มมาก็มีประมาณ4ข้อตัวอย่างในสไลด์ถัดไปค่ะก็เพิ่มมานอกเหนือจากใบงานเดิมค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราก็ได้เพิ่มไปเกี่ยว2ข้อค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะคราวนี้นะครับให้เอาข้อมูลตอนนี้ที่ผมพิมพ์มาเนี่ยมันมีเป็นเอกสารแยก2ใบนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่คุณเพิ่มมาให้เอาข้อมูลตรงนี้ไปใส่ไปในหัวข้อว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้วคุณก็แทรกตอนที่คุณต้นหลังจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมใช่ป่ะผมเขียนให้ละก็คือเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคุณก็ใส่ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเสร็จปุ๊บแล้วคุณถึงใส่เครื่องมืออุปกรณ์ขั้นตอนการทดลองก็คือเนื้อหาที่คุณไปหาเพิ่มมาเนี่ยวงจรอนุกรมวงจรการต่อเซลล์แบบอนุกรมใช่ไหมกฎของเคอร์ชอฟกฎของการแบ่งแรงดันนะครับเพราะว่าคุณในเรื่องของวงจรอนุกรมนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเอามานะครับเนาะพยายามบาลานซ์รูปเนาะกับสมการมีสมการจิ้วเดียวเนาะบาลานซ์รูปกับสมการให้มันโอเคนะครับแล้วก็บางสมการเนี่ยผมไม่รู้ว่าฟอนต์มันหายอ่ะเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมผมไม่รู้ว่าคือฟอนต์อะไรเห็นป่ะคุณแปลงนะครับไปเช็คให้มันเรียบร้อยนะเพราะผมให้คุณแปลงเป็น PDF มานะครับเนี่ยบาลานซ์เนาะพยายามบาลานซ์ตัวหนังสือนะครับแล้วก็เนี่ยคุณไปเอาข้อมูลมาเสริมจากรูป 3.1 แล้วไม่ต้องไปเอามาแล้วเราเป็นข้อมูลของเราเองแล้วนะครับผมขีดลบออกให้ไปแล้วนะครับนะแล้วก็อย่างหน้าสุดท้ายเนี่ยผมว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟอนต์นะครับเนาะหมดเลยคือไอ้ตรงที่ผมพูดตรงเนี้ยมันเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปแทรกใส่ตรงที่เกี่ยวข้องนะครับคราวนี้มาดูในตรงตัวใบงานนะครับหน่วยหายเนาะหน่วยโอห์มหายหน้าเนี้ยหน่วยตัวด้านทานหน่วยโอห์มมันหายนะครับนะไปเช็คนิดนึงว่าPMR ตอนหนูทำอ่ะมันได้หมดเลยนะตอนทำเป็น PDF มันก็ได้อ่ะแต่น่าจะเป็นตอนไปใส่ใดไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะนั่นแหละไม่ก็เช็คนิดนึงนะผมก็ได้ข้อมูลจากการพิมพ์ออกมานะครับไม่ไหนก็ช่วยกันเช็คช่วยกันเช็คทั้งสองฝ่ายนะครับเนี่ยผมว่ารูปนี้มันเล็กไปผมไม่รู้คุณวาดขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่าเอาของเขานะครับก็ไปปรับเนาะให้มันชัดเจนหน่อยรูปมันเล็กเกินไปนะครับค่ะครับวงสมการมันหายเนี่ยเนี่ยสมการมันหายผมวงให้ไปแล้วนะครับสรุปผลคำถามใช้การทดลองโอเคนะครับนะอันนี้คือกลุ่มที่8นะครับกลุ่ม8ท่านบอกให้มาผมปั๊ม8นะครับอันนี้ก็ไปกลับมาโอเคต่อไปกลุ่มลำดับที่8กลุ่มที่7ครับ
ผมขออนุญาตครับพิมพ์ใบงานกลุ่ม7กลุ่ม6กลุ่ม8พรีเซนต์กลุ่ม7กลุ่ม8พรีเซนต์กลุ่มถ้าเริ่มมากลุ่ม6พรีเซนต์กลุ่ม9แก้พี่ FR นี้เป็นของกลุ่ม7ใช่ไหมครับไหนครับทีราวุฒแล้วก็กลุ่ม6พรีเซนต์กลุ่ม9เดี๋ยวผมดาวน์โหลดก่อนนะครับแล้วก็กลุ่มลำดับที่10กลุ่ม2ลำดับที่10กลุ่ม2กลุ่มเกิดลำดับที่8โอเคขออันนี้ก่อนก็ได้ครับกลุ่ม5กลุ่ม5พีเซนต์13กลุ่ม2พีเซนต์10กลุ่ม3กลุ่มผมไม่ได้เลยเอายังแป๊บหนึ่งครับสักครู่สักครู่สักครู่หนึ่งครับอาจารย์ครับเอกสารนี่เดี๋ยวส่งย้อนหลังได้ไหมครับอะไรนะยังไงนะเดี๋ยวผมส่งย้อนหลังตามไปได้ไหมครับเอกสารเดี๋ยวให้ชาคิดไม่ต้องส่งแล้วจะส่งก็คือเดี๋ยวรอบหน้าต้องเดี๋ยวต้องจะดูแก้นะครับคุณเอาไปแก้ได้เลยตอนนี้คุณแก้ได้เลยการหาค่าความผิดพลาดจากเครื่องมือวัดอันนี้คือลำดับที่8กลุ่ม7ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับของผมเรื่องงานโปรแกรมควบคุม DC มอเตอร์กลุ่มที่7ลำดับที่8กลุ่ม7ลำดับ8คุณส่งไฟล์มาชื่ออะไรอ่ะไฟล์ชื่อ Google Link Word Drive ใช่ไหมครับกลุ่ม8 present กลุ่ม7 RPR อะไรอย่างเงี้ยผมส่งไปแชทซูมนะครับลิงก์กลุ่ม8พรีเซนต์7ไม่ใช่ไปแล้วผมกลุ่ม7ครับนั่นหนึ่งเดี๋ยวลังหาของคุณเดี๋ยวกลุ่ม8กลุ่ม8พรีเซนต์7ไม่ใช่ลิงก์ใหม่นะครับกลุ่ม7ลำดับ8ครับใช่ครับกลุ่ม7พรีเซนต์ไฟล์ที่ชื่อว่าแก้ไขชื่อว่านำเสนอใบงานแก้ไขเหรอครับหรือใบงานการทดลองแก้ไขใบงานการทดลองแก้ไขนะครับงานทดลองแก้ไขในฝั่งทีมก็มีเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องถูกลบก่อนครับนำเสนอเลยไหมครับทีมเอกสารแค่เดียวทีมนี้ในกลุ่มนี้แล้วก็ลำดับที่9กลุ่ม6ที่ไปงานที่ไฟล์ที่ส่งมาชื่ออะไรครับใช่ค่าความผิดพลาดกลุ่ม6ค่ะโอเคผมพิมพ์ค่าความผิดพลาดกลุ่ม6กลุ่ม6แล้วก็กลุ่ม2อยู่ในมือผมแล้วอ่ะทีละ3ได้มั้ยดลยาอ่ะสไลด์ขึ้นมารอเลยครับผมครับมันขึ้นไหมครับ
มืดอยู่เนาะอ่ะคุณว่าไปเลยครับผมครับเริ่มเลยไหมครับเริ่มได้เลยครับครับก็ผมเป็นกลุ่มที่7นะครับก็วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นใบงานเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม DC มอเตอร์นะครับก็จากการนำเสนอครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็จากคอมเมนต์จาก PR นะครับก็ได้ไปปรับเปลี่ยนและแก้ไขแล้วนะครับก็มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแต่ของยานเรียนนะครับก็คือส่วนแรกนี่ก็คือส่วนของ background information หรือว่าข้อมูลพื้นฐานนะครับในส่วนของ background เนี่ยคือผมให้ตอนแรกคือให้4นะครับคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็แก้ไขเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีแง่คิดในการทดลองนะครับผมก็ปรับเปลี่ยนจากคอมเมนต์ของ PR นะครับก็ไปปรับเปลี่ยนเรื่องข้อมูลนะครับก็คือตัดออกในส่วนที่ไม่จำเป็นนะครับที่ไม่เกี่ยวกับการทดลองนะครับเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีเนื้อหาที่มีความกระทัดรัดนะครับแล้วก็จำเป็นมากที่สุดนะครับก็ตัดออกบางส่วนนะครับครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของครับส่วนนี้จะให้คุณชาคิดเป็นคนนำเสนอนะครับครับส่วนที่สองก็คือหัวข้อของprocedural information นะครับก็คือในหัวข้อที่ 3.2 นะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลนะครับกลุ่มของเราก็ตอนแรกนะครับให้ N ไปนะครับแล้วก็คือของเดิมเนี่ยเป็นการจดบันทึกนะครับก็กลุ่มผมคิดว่ามันยังขาดตารางในการเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ง่ายก็เลยเปลี่ยนจากการจดบันทึกเนี่ยมาเป็นตารางเพื่อให้ผู้ทำงานในงานการทดลองเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะครับถึงการสถานะต่างๆของการเขียนโปรแกรมนะครับครับแล้วก็อีกส่วนสุดท้ายนะครับที่ได้รับการแก้ไขนะครับจะเป็นส่วนของสรุปผลนะครับในส่วนของ assignment information นะครับตอนแรกผมให้4นะครับก็คือมีคำถามในระดับต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับเนื้อหาก็คือเหมาะสมกับเนื้อหานะครับแล้วก็สังเกตพฤติกรรมการทำงานและบันทึกผลนะครับแต่ไม่มีคำถามที่เกี่ยวกับการนำไปใช้นะครับผมจึงเพิ่มส่วนของการคำถามเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับก็คือสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับจงยกตัวอย่างนะครับครับก็กลุ่มกับผมก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนและแก้ไขไป3ส่วนครับขอบครับครับนะครับทีนี้อันดับแรกเนาะมันก็มีเรื่องของรายละเอียดในการพิมพ์เอกสารนะเนาะอันนี้ก็นิดนึงนะมันก็รายงานก็จะได้ดูน่าสนใจขึ้นอันดับแรกหัวข้อสินค้านะจะคิดนะนาววิทย์ครับแล้วก็เนี่ยเราชื่อหัวข้อเสร็จใช่ปะจุดประสงค์ทั่วไปแล้วก็ตบเข้ามาจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เรียนแล้วเราก็ตบเข้ามาเครื่องมือเราก็ตบข้อมูลเข้ามานะไล่ตบไปเกือบหมดนะครับเราทำเป็นของเราแล้วเราไม่เอารูปที่8แล้วนะครับเราขึ้นเป็นรูปที่1เลยเพราะนั้นตรงนี้อาจจะพิมพ์ใหม่จะเอารูปมาเตอร์เข้ามาหารูปชัดๆมาแล้วก็แคปย่อลงมาหน่อยจัดเรียงไปตามสไตล์เราก็ได้นะครับไม่ต้องไปตามสไตล์เขาแล้วนะครับครับผมเปลี่ยนเป็นรูปที่1รูปที่2เป็นของเราเองนะครับเนี่ยตรงนี้ก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปจะใช้รูปของเขาก็ติดอะไรให้เรียบร้อยนะครับครับติดลูกน้ำอยู่ง่ายจัดมันติดจัดเป็นของเราเองคราวนี้เราต้องจัดนะเพราะไม่งั้นเนี่ยข้อมูลเราเป็นมันคืออย่างเงี้ยนะมันเป็นกระปิมาอย่างเงี้ยกระบิเต็มมาหมดเงี้ยมันอ่านแล้วมันก็จะไม่น่าสนใจมันจะแบบมันเหมือนเอาอะไรมากองไว้นะครับก็จัดข้อมูลเนี่ยเพราะเรามีพื้นที่ให้เหลือเยอะจัดข้อมูลให้มันดูน่าสนใจน่าอ่านนะครับจะเว้นช่องไปเว้นอะไรก็ว่ากันไปครับรูปเนี้ยคือรูปทีเด็ดของคุณอ่ะสำหรับใบงานเนี้ยคือถ้ามองแต่ในเนี้ยมองไม่รู้เลยว่าต่ออะไรลองไปหารูปที่ชัดหรือว่าลองไปปรับข้อมูลดูคราวนี้เนื่องจากว่าคือถ้าเราไปสอนเราจะปริ้นสีไปแจกเด็กก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครับเราอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ขนาดนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้คุณจะเปลี่ยนพวกนี้เป็นเส้นปะจะดีไหมอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำที่เฉยนะครับทำได้นะมันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นถูกปะหรือไม่ลองไปดรอปสีดูให้มันชัดอ่ะก็เพราะว่านี้คือมันตัวไคลแม็กของคุณว่ามันต้องมาต่อ
คือเด็กถ้าเด็กต่อตรงนี้ได้ปุ๊บมันก็จะสามารถรันตรงนี้ได้อ๋อครับเพราะคือนี่คือชุดของการลงมือปฏิบัติใช่ป่ะก็ได้ทักษะในเรื่องของการต่ออุปกรณ์อันนี้ต่อมาในเรื่องของโฟลว์ชาร์ตอะไรเงี้ยก็ขยับมาถึงกลางตัวเนี้ยรูปที่4ผังโฟลว์ชาร์ตคุณต้องเขียนเลยเขียนใต้ล่างถ้าจะทำใหม่นะก็เขียนเลยผังโฟลว์ชาร์ตการทำงานของโปรแกรมควบคุม DC มอเตอร์มันจะชัดๆไปเลยโค้ดถ้าหาโค้ดที่ชัดได้หรือคุณสามารถเอาโค้ดตรงเนี้ยไปเขียนใหม่เองเพราะเนี้ยถ้าเอาจากหนังสือมามีสแกนมาไม่ชัดคุณไปเขียนใหม่เองแล้วคุณก็แคปมาฝังรูปนี้คุณมันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นตัวหนังสือก็จะชัดอาจารย์ครับถ้าผมเปลี่ยนวงจรแล้วเปลี่ยนโค้ดใหม่ได้ไหมครับได้แล้วแต่แต่ก็คือมันอยู่ในการควบคุมมอเตอร์เหมือนกันแต่ว่ามันกับข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลเก่าแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นข้อมูลเอาแบบโมดูลแบบที่สำเร็จรูปมาใช้ในวงจรนี้แทนนะก็ได้แล้วแต่คุณก็ปรับมานะครับโอเคหนึ่งตารางตารางอะไรเงี้ยตัวหนังสือยังมีตกอยู่เนาะครับถังโฟชาร์ตนี่ปรับมาถ้าอยากจะใช้ถังโฟชาร์ตตัวนี้ก็ไปปรับมาแล้วก็อย่างเนี้ยมันก็ต้องไม่ใช่รูปที่ 8.9 แล้วก็ต้องเป็นรูปนี้รูปของเราเองนะครับโค้ดก็เปลี่ยนให้มันชัดคืออันนี้คนอื่นฟังได้นะครับเราปรับใบงานได้เป็นของเราแล้วใบงานที่เราปรับมันก็ควรจะต้องนำไปใช้จริงได้ไม่ใช่ว่าเราปรับแล้วเราลอยๆเก็บเอาไว้เลิศหรูแต่ว่าใช้ไม่ได้นะครับปรับแล้วคือมันอาจจะต้องใช้ให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราทำนี้เราไม่ได้เสียเปล่าเราจะมีใบงานทั้งหมด14เรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องย่อยๆเกี่ยวกับในไฟฟ้าแล้วเราทั้งหมดเนี่ยในเอก30กว่าคนเนี่ยสามารถดึงเกือบจะทุกเรื่องของเพื่อนไปปรับใช้ตามสถานการณ์ของการสอนในอนาคตได้เพราะนั้นคือแทนที่นับ0ใช่ไหมคุณอาจจะเอาของเพื่อนมาปุ๊บภาพของเพื่อนคือมันตรงโจทย์ที่คุณกำลังไปสอนอยู่โอเคเราสามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าสมมติเอ้ยเด็กมันยังไม่เข้าใจอาจจะปรับลดจากของเพื่อนลงมาแล้วก็สามารถปรับได้หรือว่าเฮ้ยปรับให้มันแอดวานซ์ขึ้นเราไปเจอเด็กที่เก่งเราก็สามารถมีข้อมูลตัวนี้สามารถปรับใช้ได้เลยนะครับแล้วมันก็สามารถเอาไปทำเป็นโครงการตอนปี4ก็สามารถนำใช้ได้คุณเจ็ดก็โอเคคุณเจ็ดครับต่อไปโอเคขอบคุณครับต่อไปเป็นลำดับที่9กลุ่มที่6ครับกูปิดอันนี้นะโอเคต้องกูให้ฟ้องมันแชร์กูเนี่ยแชร์กูแชร์เองไอ้แชร์ก็แชร์แต่จะหันก็หันเปิดไปเปิดไปละค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็เพื่อนทุกคนนะคะ okay. วันนี้ก็จะมานำเสนอในส่วนที่แก้ไขสำหรับใบงานการทดลองการหาค่าผิดพลาดจากตัวเครื่องวัดนะคะเรามาดูในส่วนแรกเลยนะคะในส่วนของ introductory information นะคะ mm-hmm. ในข้อมูลเดิมนะคะจะมีแค่วัตถุประสงค์ซึ่งวัตถุประสงค์ที่มีนะคะจะเป็นในส่วนของวัตถุประสงค์เฉพาะนะคะเราก็เลยทำการแก้ไขนะคะโดยส่วนที่แก้ไขนะคะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านค่าสเกลนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของวัตถุประสงค์ทั่วไปแล้วก็วัตถุประสงค์เฉพาะนะคะส่วนในตัวของขอบเขตของเนื้อหานะคะข้อมูลเดิมนะคะไม่ได้กำหนดขอบเขตของเนื้อหามาเลยนะคะทำให้เราต้องกำหนดขอบเขตของเนื้อหานะคะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะรู้ว่าขอบเขตของใบงานเนี้ยจะเป็นประมาณไหนนะคะในส่วนของbackground information นะคะข้อมูลเดิมนะคะจะมีแค่เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะคะจะอธิบายเกี่ยวกับว่ามันมีอะไรบ้างเช่นชุดทดลองหรือว่ามัลติมิเตอร์มาตรฐานนะคะจะมีข้อมูลแค่นี้นะคะส่วนที่เราได้แก้ไขนะคะเราก็เพิ่ม
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทดลองนะคะจะมีพวกความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่ควรมีมาก่อนนะคะแล้วก็ความรู้ทางทฤษฎีที่ของเรื่องที่ใช้ในการทำทดลองนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลประกอบการทำการทดลองนะคะค่ะนอกจากจะมีข้อมูลให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองแล้วนะคะเรายังมีสูตรให้นักเรียนได้ฝึกคำนวณค่าผิดพลาดที่ได้จากการวัดนะคะคุณธีรวุฒิคะคุณธีรวุฒิคะคุณธีรวุฒิคะอ๋อครับครับคุณธีรวุฒิคะคุณม่วงอยู่หรือเปล่าครับลืมแล้วหรือเปล่าครับมาครับมาครับครับหัวข้อที่3นะครับอันเก่าเนี่ยจะเป็นขั้นตอนการเตรียมการก่อนการทดลองนะครับซึ่งมันจะมีเนื้อหาที่เป็นความรู้นะครับที่เกี่ยวกับค่าความคาดเคลื่อนค่าความผิดพลาดเท่านั้นนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยกลุ่มผมได้เอาไปไว้ในหัวข้อที่2หมดแล้วนะครับแล้วหัวข้อที่3อันใหม่นะครับจะเป็นขั้นตอนของการทดลองนะครับซึ่งเราจะเพิ่มการกำหนดค่าความต้านทานลงไปทั้งหมด5ตัวนะครับคือ100โอห์ม470โอห์ม1,000 โอห์ม 1,500 โอห์มและ 4,700 โอห์มนะครับครับค่ะหัวข้อที่4นะคะในหัวข้อเก่าอะค่ะจะเป็นพวกลำดับการทดลองนะคะแล้วก็ในตารางซึ่งเราย้ายไปอยู่ในขั้นตอนที่หัวข้อที่3แล้วขั้นตอนนี้แล้วก็จะมีแค่ผลสรุปผลการทดลองค่ะอันเก่าส่วนอันใหม่นะคะเราจะเพิ่มการคำนวณหาค่าผิดพลาดค่ะจะให้ทำเป็นวิธีทำค่ะแล้วก็มีสรุปผลค่ะเหมือนเดิมเสร็จแล้วข้อ5นะคะเราจะเพิ่มอย่างอันเก่าค่ะเรามีแค่3หัวข้อนะคะแบบคำถามแต่ว่าถ้าเป็นอันใหม่ก็เราเพิ่มเป็นการเพิ่มข้อไปด้วยแล้วก็ให้มีเขียนด้วยค่ะกลุ่มของพวกเรามีแค่นี้ค่ะประมาณนี้ต้องมีการสลับข้อมูลนิดนึงเนาะครับใช่ค่ะเราเอาวัตถุประสงค์ขึ้นก่อนแล้วตรงการการวัดการหาสเกลตัวอย่างผมว่ามันน่าจะเป็นตัวมาต่ออยู่ใต้ขอบเขตเนื้อหาแล้วถึงขึ้นเครื่องมือและอุปกรณ์จดไปด้วยนะครับนะค่ะนี่เขียนไม่ถูกเอาอันเนี้ยลงไปผมจะเขียนเลขไว้ว่าแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นอันแรกแล้วก็เอาเรื่องนี้เป็น2แล้วก็เครื่องมือเนี่ยถึงเป็น3นะแล้วก็ลดรูปสเกลลงหน่อยนะครับอ๋อสเกลใหญ่ไปใช่ไหมคะใช่แล้วตั้งชื่อไปเลยเท่านี้เอาตัวอย่างการอ่านสเกลรูปที่1ตัวอย่างการมันอยู่ข้างบนเลยนะครับใช่นะรูปที่1แล้วก็พอคุณมาตอนถึงเบื้องกลางใช่ป่ะมันมีรูปอ่ะคุณให้คุณตั้งชื่อรูปด้วยรูปที่สองอ๋อค่ะรูปที่สามชื่ออะไรรูปที่สี่ชื่ออะไรนะครับแล้วก็ผมว่ากลางเนี่ยการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเนี่ยซึ่งการอ่านต้องสำคัญกับช่วงที่ตั้งไว้เนี่ยผมว่าเนี่ยคุณกินขึ้นมาเองได้ไม่ต้องไปเอาไปเนาะแล้วอย่างนึงคือหัวนี่มีทุกหน้าอันนี้หัวนี่มีทุกหน้านะหัวนี่มีทุกหน้าใบงานนะครับเราไม่ต้องไปเอาชื่อภาษาอังกฤษเนาะเราตัดออกเราไม่ต้องบอกรหัสวิชาสัปดาห์ที่เท่าไหร่แผ่นที่หนึ่งเราใช้เป็น1/1, 1/2, 1/3ไล่ไปเรื่อยๆอ๋อค่ะแล้วก็เปิดมาก็มีหัวชุดหน้านะครับจะตั้งหัวหน้ากระดาษไว้นะครับหัวหน้าหัวแล้วหัวหน้าเป็นที่หนึ่งสูตรค่าความผิดพลาดนะครับพิมพ์เองสูตรค่าความผิดพลาดค่ะอ๋อพิมพ์เองใช่ไหมคะลูกลองไปขยายดูที่ใหญ่กว่านี้ได้ไหมถ้าใหญ่กว่านี้แล้วไม่แตกก็ใช้ลูกนี้แต่ผมว่ามันจะแตกก็เพราะตัวหนังสือพวกนี้
ถ้ามันแตกว่าใหม่ก็ได้นะใน Excel หรือว่าในอะไรเนี่ยมันข้อมูลมันมีนะบันทึกลงในตาราง ที่ 3.3-1 แต่นี่คือตารางที่1เพราะนั้นก็ไปปรับว่าเป็นตารางที่1ตารางที่2ครับปรับเป็นของเราเองนะหัวเนี่ยตัวชื่อตารางครับหัวข้อใหญ่เราตัดไปได้แล้วนะเราไม่ใส่แล้วนะครับที่คุณใส่มาเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ตัดออกได้แล้วนะข้ออะไรข้อมูลสำหรับการทดลองข้อมูล background information ข้อมูลการดำเนินการแล้วก็ตัดออกแล้วก็ใช้เป็นอ๋อนี่เหรออืมเราใช้เป็นชื่อเลยนะลำดับขั้นตอนการทดลองคุณก็ไล่ตามทดลองอยากใช้อยากได้คำมันเต็มๆหน่อยนะครับการค่ากระแสอ่านจากมิเตอร์ MSเราอาจจะใช้คำว่าค่ากระแสอ่านจากมัลติมิเตอร์คือมิเตอร์คือมิเตอร์เราใช้เป็นคำแบบสั้นๆเราสอนในห้องใช่ปะแต่ในใบงานนี่เป็นคำว่ามัลติมิเตอร์ถ้าเราพูดมิเตอร์สรุปมันเข็มหรือว่ามันดิจิตอลหรือเข้าใจปะอ๋อค่ะถ้าเราบอกว่ามัลติมิเตอร์คือไม่ได้บอกชัดเจนเลยคือว่าเป็นมิเตอร์ครับแล้วก็ปรับตารางเนาะเนี่ยตารางคือมันโดดไปโดดมานะครับคำถามท้ายการทดลองสรุปการคำนวณข้อความผิดพลาดเอาคำถามท้ายการทดลองมาขึ้นก่อนแล้วสรุปภาพรวมทีเดียวเนาะเขียนไหมได้ค่ะทีนี้กลุ่มที่6นะโอเคครับผมต่อไปเป็นลำดับที่10กลุ่มที่2ครับ PMR คะครับของหนู PMR พิมพ์ใหม่ได้ไหมคะเพราะว่าอันเนี้ยหนูส่งไปแก้ไขอ่ะไม่ได้ใส่เนื้อหาไปด้วยต้องพิมพ์ใหม่อ่ะกลุ่มไหนอ่ะกลุ่ม2นี่แหละค่ะขาดอะไรอ่ะอ๋อให้พิมพ์ใหม่ไม่เยอะเลยพี่อาหนูส่งแค่แก้ไขให้พิมพ์จะให้พิมพ์ใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวพี่หาลิงก์ขึ้นแป๊บนึงลิงก์คุณอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มสองแบบที่10ส่งมาล่าสุดนี่ใช่ไหมใช่ค่ะผมกำลังจะพิมพ์ให้คุณก็เตรียม PowerPoint เนาะใช่ค่ะพิมพ์กำลังสั่งพิมพ์ให้เลยใช่ค่ะไม่ต้องดึกต้องเปิดไมค์ต้องเปิดลองถามได้ยังได้ยินไหมคะไม่เห็นพอยไหมคะเห็นพอยไหมคะเห็นค่ะพอยมาแล้วเดี๋ยวกำลังทำคลิปอยู่โอเคค่ะทางนี้อันนี้เอกสารกลุ่ม11ไปลำดับที่11กลุ่ม3เอกสารอยู่ไหนเอ่ยกลุ่ม3 P กลุ่ม11กลุ่ม3 P กลุ่ม11เดี๋ยวผมยังไม่เห็นเอกสารคุณเลยเดี๋ยวกูอ่านชั่วอ่ะเริ่มเลยครับนี่ค่ะค่ะสำหรับการแก้ไขแล็บชีทครั้งที่1นะคะในใบงานของการประกอบวงจรสวิตช์การทำงานด้วยแสงค่ะทางกลุ่มได้แก้ไขทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันค่ะหัวข้อแรกจะเป็นวัตถุประสงค์หัวข้อที่2จะเป็นการตารางบันทึกผลการทดลองและหัวข้อที่3จะเป็นคำถามท้ายการทดลองค่ะในวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์เดิมของเขาอ่ะเขาจะรวบไว้อยู่ในข้อเดียวก็คือเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจประยุกต์ใช้วงจรสวิตช์ทำงานด้วยแสงทางกลุ่มก็ได้แยกเป็นข้อๆโดยอ้างอิงจากทฤษฎีของบูมทักซอโนมีนะคะก็คือ 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวงจรสวิตช์ทำงานด้วยแสง
2ทำงานวงจรสามารถทำงานนำวงจรสวิตช์ทำงานด้วยแสงไปประยุกต์ใช้ได้และ3เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพและในวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในข้อที่3จากอาทิตย์ก่อนที่พี่อาได้แนะนำว่าให้เพิ่มเกี่ยวกับการวัดและทดสอบการทำงานวงจรสวิตช์ทำงานด้วยแสงนะคะทางกลุ่มก็ได้เพิ่มตาราง2ตารางด้วยกันตารางแรกจะเป็นตารางการวัดค่าความต้านทานจากอุปกรณ์ก็คือการอ่านค่าจากอุปกรณ์จริงแล้วทีเนี้ยมาวัดกับเครื่องมือวัดว่าได้ค่าใกล้เคียงกับอุปกรณ์จริงหรือเปล่าและอีกตารางนึงจะเป็นการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ใช้ได้หรือไม่ได้ก็คือวัดไดโอดคาปาซิเตอร์ทรานซิสเตอร์แล้วก็ LED ค่ะในส่วนของคำถามท้ายการทดลองนะคะในครั้งก่อนเนื้อหาคำถามกับเนื้อหาการทดลองมันน้อยเกินไปพวกเราทางกลุ่มพวกเราก็เลยเพิ่มคำถามขึ้นมา4ข้อค่ะก็คือ1จงอธิบายการทำงานของสวิตช์มาพอสังเขป2จงบอกหน้าที่ของตัวต้านทานในวงจรนี้3จงบอกหน้าที่ของคาปาซิเตอร์ในวงจรนี้4จงบอกหน้าที่ของไดโอดในวงจรนี้ค่ะแล้วก็จากใบงานเดิมไม่มีคำถามเกี่ยวกับการนำไปใช้กลุ่มของพวกเราก็เลยเพิ่มในใบงานใหม่เพิ่มคำถามในใบงานใหม่ขึ้นมาค่ะก็คือวงจรนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานอะไรได้บ้างจงยกตัวอย่างค่ะสำหรับกลุ่มเราก็แก้ไขครั้งแรกก็มีเท่านี้ค่ะอันดับแรกนะผมว่ารูปมันเล็กไปครับผมไม่ได้เก็บด้วยเนาะรูปเล็กไปตอนนี้เนี่ยรูปมันเล็กผมกำลังมองว่าวงจรสวิตช์ทำงานด้วยแสงเนี่ยของคุณเนี่ยคือถ้าคุณไม่วาดใหม่ถ้าคุณจะใช้ของเขาเนี่ยขยายมาผมว่ามันน่าจะตัดแต่ถ้ายังยืนยันว่าคืออาจจะยังจะใช้ลายวงจรนี้เพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับในเรื่องอื่นก็ต้องไปขยายมาแล้วให้ไม่แตกวงจรผมว่าขยายน่าจะแตกแน่เลยนะครับหน้าแรกเนี่ยรูปมันไม่ชัดใช่ไหมคะใช่แล้วก็แสดงวงจรพิมพ์เนี่ยผมว่าวงจรพิมพ์นะอาจจะลองไปทำสีให้มันดรอปลงหน่อยแล้วก็ขยายขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้รูปที่ 4.6 อะไรนี่ไม่เกี่ยวแล้วเนาะ แล้วก็ดูการจัดสัดส่วนเนื้อหาในการลงไปในรูปเกะนะครับมันยังมีพื้นที่ในการไปลงอยู่คราวเนี้ยตารางแสดงอุปกรณ์เราวาดใหม่ก็ได้นะครับถ้าคุณอยากจะเซตเนี่ยต้องคิดว่าตารางแบบนี้มันโอเคมันอ่านง่ายแล้วก็ผมว่ามันเซตง่ายมันเขียนง่ายตัวที่จะมีแปลกกว่าอย่างอื่นคือสัญลักษณ์ของตัวด้านทางเฉยนะครับตัวอื่นผมว่ามันพิมพ์ได้นะครับคุณใช้ Excel ตีมันเป็นตารางแล้วไปครอบจาก Excel มาอีกทีก็ได้หรือจะวาดใน Word ก็ได้นะครับทำได้นะครับมันจะได้ชัดเจนขึ้นเนาะตอนนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้ถามว่าข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับเราคุณอาจจะเอามาแทรกไว้ตรงเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเอามาแทรกตรงหลังจุดประสงค์ก็ได้นะครับแล้วคุณต้องค่อยขึ้นเครื่องมือนี่เนี่ยผมกำลังมองว่าสารอำคุณหายถ้าเราไปก๊อปว่าเราเซฟ PDF มาใส่เนี่ยบางทีสารอำสารอะไรมันจะหายต้องเช็คข้อมูลด้วยนะครับตอนนี้ลำดับขั้นตอนในการทดลองอย่างที่บอกไปอ่ะถ้าคุณใช้ตัวนี้จริงๆเนี่ยรูปวงจรของคุณเนี่ยผมว่ารูปวงจรคุณอาจจะเบลอๆไม่ชัดถ้าจะยังยืนยันว่าจะใช้ตัวนี้อยู่นะครับต้องไปปรับรูปชัดนะครับแล้วตบลงมาเลยตบให้มันเต็มหน้าลงมานะครับคือดูสัดส่วนให้มันเท่ากันนะครับคำว่ารูปที่4รูปที่3รูปที่4นะครับตอนนี้รูปที่5นะครับโวนเช็คไปนะผมว่าตัวหนังสือคุณตกไปหลายตัวนะครับนะอุปกรณ์ผมไม่แน่ใจว่าชุดนี้มีขายจริงๆไหมถ้ามีขายจริงๆนะผมว่าโอเคเลยนะเพราะว่าคือมันเอาไปเป็นคือถ้าคุณสอนเรื่องของวงจรไฟฟ้าพื้นฐานถ้าคุณจะให้เขาลงปฏิบัตินะหรือว่าในเรื่องของการลงแลบปฏิบัติบัตรกีอะไรเงี้ยที่ต้องการเช็คเขานะนะครับเอาไปใช้ได้นะใบงานนี้นะครับอย่างหน้าเนี้ยคุณตารางเบลอเลยหน้านั้นคุณตารางนิดเดียวเองถ้าคุณสามารถพิมพ์เป็นของตัวเองได้ว่าก็น่าจะดีนะครับนะวันนี้เนี่ย
อย่างตรงตารางบันทึกผลเนี่ยผมว่ามันลอยโดดๆไปคือคุณมีตารางเนี่ยโอเคแต่เราจะปรับยังไงคือให้มันดูบาลานซ์กันมันคือมันยังโดดๆอยู่เนาะหน้าที่คุณปรับผมว่ามันยังโดดๆอยู่ไอ้คำถามท้ายคุณทดลองโอ้โหคุณผมว่าคุณเรียงเรียบเรียงสวยเลยแต่พอผลการทดลองสรุปผลการทดลองกับตารางบันทึกผล2อันเนี่ยผมว่ามันยังโดดๆอยู่นะครับอ่านค่าบันทึกผลตารางบันทึกผลอ่านค่าของอุปกรณ์ต่อไปนี้อ่านค่าจากอุปกรณ์ R1 R2 R5 R7 และ R3 R4 เอา6พอเข้าใจป่ะพวกหนูสุ่มเอาอะค่ะไม่ได้ให้วัดทุกตัวไม่คือถ้ามันมีทุกตัวถ้าอยากคือถ้า R มันซ้ำกันก็อาจจะไม่ต้องอ่านก็ได้แต่ถ้ามันมี R ทุกตัวใช่ป่ะก็อาจจะให้เขาอ่านเคลียร์ก็ได้ได้ค่ะลองปรับดูคุณอาจจะเพิ่มเป็นอ่านค่าสีใช่ไหมอ่านเขียนเป็นสีแล้วก็ได้ค่าเท่าไหร่เพื่อเพิ่มความซับซ้อนของตารางให้เพิ่มมากขึ้นแล้วนี่มันโดดๆไปตารางที่อาจจะมีชื่อของตารางที่หนึ่งการอ่านค่าของอุปกรณ์ที่จะต่อประกอบวงจรสวิตช์ทำงานด้วยแสงปะตกว่าไปตารางที่สองเนาะตรวจสอบค่าของอุปกรณ์ของวงจรของวงจรสวิตช์ทำงานด้วยแสงคือชื่อตารางกับชื่อรูปมันต้องมีเนาะค่ะก็ลองไปดูนี่แค่นี้ก็ยังไม่ตอนนี้คือเราทำข้อที่โอเคอันนี้คือกลุ่มที่10ลำดับที่10กลุ่มที่2ต่อไปลำดับที่11กลุ่ม3ผมยังไม่เห็นใบงานเลยมันขึ้นมาแค่ว่ากลุ่มกันอะไรกันยศกายศกลุ่ม3 P กลุ่ม11ใบงานชื่ออะไรครับลงใบงานมาหรือยังครับลงอ่ะโครงใบงานที่1เนี่ยครับวัดเรื่องมัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันครับอยู่บนบ้างหรือยังไงครับเวลาก็ได้ครับเวลาที่คุณอัพลงมาเวลาประมาณ11 21ครับ11 21โอเค11 21มันเป็น11 19 11 22อ้อนี่โครงงานใบงานที่1มัลติมิเตอร์พวกนี้ลิ้นพวกนี้อีโลโก้แอปหนึ่งช่วงที่กำลังสั่งพิมพ์นะครับกลุ่มที่3ก็เตรียมเซตโปรไฟล์ไว้เลยกลุ่มลำดับที่2กลุ่ม4เวลาที่เท่าไหร่ครับไฟล์ใบงานเวลาที่เท่าไหร่ครับ11นาฬิกา11นาฬิกากลุ่ม11ลำดับที่11ครับต้องการลำดับที่11ก็คือกลุ่ม3งั้นผมนี่แหละผมกดด็อกของกลุ่มที่11ลำดับที่14มาไว้ก่อนก็ได้นะครับผมพิมพ์เลยเพื่อไม่มีการเสียเวลากลุ่มลำดับที่12กลุ่ม4ครับไฟล์อยู่ที่เวลาเท่าไหร่ครับ4นาที17 4นาทีนะครับเรียนเปิดจิตใบอยู่ป่ะ
ยังไม่ได้คุยกลุ่มที่11เอ้ยกลุ่มที่3ลำดับที่11ขึ้นสไลด์ได้เลยครับกายสิทธิ์ครับฮัลโหลครับขึ้นสไลด์ได้เลยนะจ๊ะโอเคเรื่องอะไรเอ่ยการใช้มัลติมิเตอร์ป่ะการใช้มัลติมิเตอร์ครับวิชาวงจรไฟฟ้า1ครับกลุ่ม3นะครับเรื่องที่ไปแก้มานะครับจะเป็นเรื่องของข้อมูลในเรื่องของ background information นะครับเพราะมีมันเอาเนื้อหาเอาข้อมูลออกบางส่วนนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันเยอะเกินไปครับจะไม่เหมาะสมเรื่องของเวลาเรื่องของการปฏิบัติจริงนะครับลดสโคปลงเหลือแค่เรื่องการบอกหน้าที่การทำงานบอกหน้าที่ของการใช้งานมัลติมิเตอร์อ่านค่าสเกลที่กำหนดโดยใช้การวัดค่าความต้านทานก็จะมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่ควรมีก่อนแล้วก็สองครับความรู้ทางทฤษฎีของเรื่องที่ทำการทดลองก็เช่นมัลติมิเตอร์สเกลหน้าปัดของมัลติมิเตอร์ข้อควรระวังในการใช้มัลติมิเตอร์การวัดความต้านทานส่วนต่อมาเป็นเรื่องของ assignment information นะครับก็จะเป็นการทดลองที่1นะครับส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์แล้วการทดลองที่2การอ่านค่าความต้านทานทางความต้านทานไฟฟ้าจากสเกลวัดความต้านทานไฟฟ้าครับอันต่อมานะครับหัวข้อในเรื่อง conclusion and report นะครับอันนี้ก็ได้ไปเพิ่มมาข้อ4นะครับที่เป็นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับเพิ่มมาแค่ข้อเดียวอันนี้ส่วนนี้ก็ได้มาจากข้อ1กับข้อถึงข้อ3นะครับได้มาจากใบงานเก่าครับก็มีประมาณนี้ครับที่ไปแก้มาตอนนี้ดับแรกก็ปรับหัวข้อก่อนนะเราไม่เอารหัสวิชาเอาช่างเลยนะครับแล้วก็เป็นลบคำว่าข้อมูลการทดลองแบ็คกราวด์อะไรนี่เราไปตัดออกเนาะครับการทดลองตอนนี้บางข้อมูลคุณเพิ่มมาบางข้อมูลคุณใช้ข้อมูลเดิมเพราะนั้นก็อาจจะต้องไปปรับฟอนต์เนาะให้เป็นฟอนต์เดียวกันนะครับไม่ได้อาจจะต้องพิมพ์ข้อมูลนะครับนะฮะต้องมีการพิมพ์ข้อมูลลงไปนะครับนะข้อมูลการทำงานอย่างข้อที่4เนี่ยเราก็เป็นข้อมูลการทำงานแล้วก็เป็นสรุปยังไงครับอ๋อโอเคครับผมเราอ่านใจนี่เลยนะครับตัดหัวข้อเขาเราขึ้นหัวข้อเลยนะครับสรุปผลให้นักเรียนสรุปผลการทดลองสรุปอะไรเนี่ยคุณก็ตั้งชื่อเลยสรุปผลใช่ไหมตรงอธิบายนี่ก็เป็นคำถามแทนการทดลองก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะ
เสียงครับไปติดครับได้ยินครับนี่ก็เป็นกลุ่มสองนะครับโอเคอ่ะต่อไปที่แล้วพี่บายยังไม่ตรวจให้เลยนะครับอะไรนะอันที่แล้วครับพี่บายยังไม่ตรวจให้อ๋อไม่เป็นไรคุณปรับได้เลยครับปรับเลยอปรับเพิ่มจากเดิมได้เลยเพราะว่าของคุณมันเป็นเกิดแค่แค่ใจนั่นอยู่แล้วแต่ว่าไปปรับมานะครับปรับตามที่อันนี้ที่แจ้งไปนะครับอ่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่4ลำดับที่12ครับการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรเห็นความต้านทานของขนรถตัวนั้นอันนี้ใบงานของใครอันเดียวกันแล้วกันทดลองเรื่องความต้านทานไฟฟ้าของขนรถตัวนั้นเริ่มเลยไหมครับเริ่มได้เลยครับผมสวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับผมจะมาพูดในการปรับปรุงใบงานนะครับเรื่องนะครับการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้านะครับคือนะครับในส่วนแรกนะครับแบบเดิมครับในส่วนของหลักการและก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับเขาจะไม่ให้คุณสมบัตินะครับของวงจรอนุกรมและก็วงจรขนานครับซึ่งเรานะครับได้ทำการเพิ่มนะครับคุณสมบัติของวงจรอนุกรมและก็วงจรขนานครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับก็คือวัสดุอุปกรณ์นะครับเขายังขาดตัวนะครับเป็นเครื่องมือวัดนะครับเราได้ทำการเพิ่มครับมัลติมิเตอร์ครับเข้าไปครับ1ตัวแล้วก็ในส่วนวิธีการทดลองนะครับเราได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเพื่อให้เกิดความอธิบายได้อย่างละเอียดแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับส่วนต่อไปนะครับก็คือเราได้ทำการเพิ่มนะครับตารางบันทึกผลการทดลองนะครับเพื่อให้สะดวกนะครับต่อการนำข้อมูลนำไปใช้นะครับแล้วก็คิดวิเคราะห์ได้ครับในส่วนต่อไปนะครับคือคำถามนะครับท้ายการทดลองในส่วนนี้นะครับเราได้ทำการเพิ่มนะครับข้อที่3เข้าไปครับก็คือจะถามหาขนาดแรงดันนะครับไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้านะครับทั้ง2วงจรนะครับถามว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับเพื่อให้ผู้ที่ทำการทดลองนะครับได้เกิดการคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นครับกลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับจะมีบางหัวข้อเนี่ยต้องเคาะหลบเข้าไปหน่อยหัวข้อคุณเคาะองค์จรอนุกรมเข้าไปแต่องค์จรขนานที่มันติดขอบอยู่เลยผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณหารูปการทดลองให้นักเรียนถ้าหารูปใหม่ได้ผมว่าจะดีนะหารูปมาใหม่แล้วก็วาดรูปตัวเองก็ได้นะแล้ววาดไม่น่าจะยากแล้วก็ตั้งชื่อรูปมันด้วยนะครับรูปที่คุณไม่มีแล้วคุณรูปที่หนึ่งการต่อรูปวงจรมันวัดค่าแรงดันคุณการต่อแบบอนุกรมรูปที่หนึ่งรูปที่สองการต่อแบบการต่อหลอดหรือว่าการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบขนานอะไรก็ว่าคำเช็คคำผิดด้วยนะครับการต่อเครื่องใช้ฟ้าเข้าอะไรนี่คุณนะครับหรือว่าคำตกนะครับชื่อข้อนะครับลำดับนะ1 2 2 1แล้วคุณก็กลับมา1 1 2 1 1 1นะจะได้ลำดับมาด้วยนะครับเป็นงาน2 2 2 1ครับมันไล่ไปเป็นหนึ่งคุณมีกี่หน้าใช่ไหมครับคุณก็ไล่หน้าไปจนถึงหน้าลำดับสุดท้ายอ๋อหนูลืมแก้อันนี้
แบบบางทีลองเรื่องจุดประสงค์คุณไม่ต้องไปเขียนเรื่องหรือเขียนจุดประสงค์นะเพราะว่าคุณตั้งชื่อไปงานทดลองมาแล้วตารางบันทึกผลการทดลองนี่ครับคุณนี่เขาวัดแรงดันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าแรงดันแล้วคุณต้องมีมิเตอร์หรือเปล่าพอรูปในนี้มันไม่มีเกี่ยวกับมันเขาบอกว่ามันติดมิเตอร์วัดแรงดันถูกปะแต่ในรูปไม่พูดถึงมันติดมิเตอร์เลยรูปวงจรใหม่หรือเปล่าผมจะวงรูปวงจรให้คุณเพราะว่าเขาคุณวัดแรงดันวัดกระแสเพราะนั้นคุณอาจจะต้องมีทฤษฎีเรื่องมันติดมิเตอร์การวัดค่าแรงดันวัดค่ากระแสเข้ามาแทรกหรือเปล่าก็ควรระวังในการใช้มันติดมิเตอร์วัดแรงดันวัดกระแสหรือเปล่ารถไฟของคุณเป็นไรเป็นไฟสลับ6โวลต์ใช่ไหมครับใช่ปะค่ะเพราะนั้นในการวัดกระแสเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการต่อและอาจจะต้องมีข้อควรระวังเพราะว่าเราต้องใช้เป็นดิจิตอลหรือเปล่าเพราะว่ามิเตอร์มันติดมิเตอร์เข็มมันวัดกระแสไฟสลับไม่ได้เข้าใจปะแต่ผมว่ามันกำลังขัดกันอยู่ตรงที่ว่าคุณเอารูปมาเป็นไฟตรงคุณเอารูปมาเป็นไฟตรงนะไฟตรงต่อเข้าไปในหลอดไฟถูกปะก็คือหลอดไฟ3วัตต์ประมาณ3วัตต์3โวลต์เนี่ย DC ที่คุณต่อเป็นหลอดไฟฉายใช่ปะแต่พอมาตรงเป็นการทดลองปุ๊บก็คือใช้หม้อแปลงไฟโวลต์ต่ำหลอดไฟขนาด6โวลต์จำนวน1หลอดสรุปคุณเอาไฟ DC หรือว่าคุณเอาไฟ AC ทีนี้ถ้าไฟ AC ผมมองว่าคือมันน่าจะไปขัดกับตอนที่คุณบอกว่าวัดกระแสตารางนี้เพิ่งเพิ่มมาป่ะหรือเพิ่มตารางเพิ่มเข้ามาค่ะไฟคุณเพิ่มถ้าเพิ่มเข้ามาวัดกระแสมันติมิเตอร์เขียนมันวัดกระแสไฟตลอดไม่ได้เพราะอาจจะต้องปรับแรงงานให้เป็นไฟตรงหรือเปล่าเราต้องทำการวัดใช่ไหมครับแต่ว่าโหลดเราเป็นโหลดไฟเดิมถ้าอุปกรณ์เนี่ยต้องหลอดไฟ7โวลต์คำว่าโวลต์อาจจะเป็นโวลต์ DC จำนวน2หลอดนะครับแล้วก็ลืมไปนะครับเวลาวัสดุอุปกรณ์เนี่ยจำนวนเนี่ยเราตบให้มันยาวมาเลยนะอย่าให้มันกองอยู่แบบนี้นะครับตบให้มันขยับมาหลอดหลอดไฟตบยาวมาเป็น2หลอดตบยืดยาวมาเลยเพื่อนบอกนี้จะเป็นวงจรเป็นภาพวงจรไฟฟ้ามีอะไรภาพวงจรตรงแบบบันทึกตรงนี้ไม่ต้องอะไรจริงๆไม่ต้องไปเขียนความสว่างเป็นยังไงวงจรที่1วงจรที่2วงจรที่1วงจรที่2แต่ลูกนี้คุณมีแค่ลูกเดียวสรุปคุณจะให้วัดลูกหนังไว้วัดลูกอนุกรมวัดลูกขนานเพราะนั้นจะวัดลูกขนานคุณก็จะต้องจริงๆคุณไปดึงลูกไอ้ที่คุณอยู่ด้านแรกมาก็ยังได้นะลูกที่1การวัดแบบอนุกรมลูกที่2การวัดแบบขนานและการวัดแรงดันแบบการวัดแบบขนานความสว่างเป็นยังไงกันว่าแบบนุกรมสว่างเป็นยังไงนะครับจะปรับเลยนะครับนี้อันนี้คือกลุ่มที่4นะครับกดแล้วต้องปรับได้บ้างนะครับกลุ่มที่4โอเคโอเคนะกลุ่มที่4นะทำเราแล้วกลุ่มที่4โอเคไหมต่อไปเป็นลำดับที่13กลุ่ม5ไม่ถูกป่ะเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์ใช่ไหมครับอยู่ไหมครับครับธีรพัฒน์นวิทย์วัชรากรเด้อครับสั่งคนครับ
ันนี้ก็จะเป็นการใช้งานมัลติมิเตอร์นะครับฉบับปรับปรุงแบบชีทนะครับส่วนที่เราไปแก้ไขมานะครับก็จะไปเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดในความรู้นะครับทางทฤษฎีเกี่ยวกับข้อควรระวังนะครับและการบำรุงรักษามัลติมิเตอร์นะครับจากใบงานเก่าเราก็จะใส่ตรงหัวข้อวัตถุประสงค์นะครับเพื่อไปในใบงานเก่าว่าเนื้อหาใบการทดลองนี้นะครับก็จะส่วนมากก็จะครบถ้วนอยู่นะครับก็ขาดเหลือนิดหน่อยนะครับส่วนนี้เราก็จะทำการใส่แบบทดสอบก่อนเรียนนะครับเพื่อเพิ่มทักษะหรือเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียนก่อนทำการทดลองนะครับก่อนเข้าเนื้อหาหรือทฤษฎีนะครับครับต่อไปครับมาในส่วนของ background information นะครับหรือข้อมูลพื้นฐานนะครับของเราก็จะเพิ่มภาพประกอบที่เกี่ยวกับข้อควรระวังครับและการบำรุงรักษามัลติมิเตอร์ครับและอย่างที่สองครับคือเพิ่มข้อมูลและอธิบายครับเกี่ยวกับข้อควรระวังและการบำรุงรักษามัลติมิเตอร์ครับแล้วจะมีข้อในข้อ 2.1 นะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ครับก็เราก็จะเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มภาพประกอบและอธิบายเกี่ยวกับข้อควรระวังและการบำรุงรักษามัลติมิเตอร์ครับครับข้อ3นะครับข้อมูลขั้นต้นนะครับข้อมูลขั้นตอนนะครับในหัวข้อ 3.1 เนี่ยมีข้อมูลแนะนำในการทำงานใช่ไหมครับก็จะมีเพิ่มเติมจากใบงานเก่าอยู่2ข้อนะก็คือเพิ่มข้อมูลช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดในการงานทางอ้อมนะครับแล้วก็จะเพิ่มข้อมูลแนะนำในด้านความรู้การบำรุงรักษามัลติมิเตอร์นะครับผมต่อไปนะครับครับในข้อที่4นะครับ conclusion and report นะครับข้อนี้ก็จะได้เพิ่มเติมจากรายงานเก่ามา1ข้อนะก็คือเพิ่มเติมในด้านการคำนวณตัวเลขค่าการวัดและอธิบายให้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจนให้มากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยส่วนที่เพิ่มเติมมันจะมีอยู่3ส่วน3ส่วนใหญ่ๆนะครับในการเพิ่มเติมมาที่ได้ทำการนำมาแก้ไขนะตามที่พรีเซนต์ไปก็มีตามนี้ครับก็คือในใบงานที่ส่งให้ PFR นะครับก็จะเป็นในส่วนที่แก้แต่ว่ายังไม่ได้ใส่เนื้อหาทั้งหมดนะครับผมว่าแล้วผมจะพักคุณอยู่ครับผมก็จะบอกว่าปรับให้จนเอาออกหมดเลยนี่ถ้าคุณไม่พูดคำนี้มาเนี่ยผมก็กำลังจะบอกว่าคุณปรับจะหายไปหมดเลยปรับจะเละไปหมดเลยยังครับยังไม่ได้ใส่เข้าไปในเนื้อหาถ้างั้นคุณไปปรับตัวเต็มใส่มาแล้วผมจะดูคุณอีกทีแล้วกันโอเคป่ะครับผมตัวนี้จะเป็นส่วนที่จะเพิ่มเติมครับโอเคครับผมครับเพราะว่าผมกำลังจะบอกเลยว่าเฮ้ยของคุณมันก็โอเคเลยนะทำไมคุณไปตัดป้าหายหมดแต่โอเคนี่รับทราบอ๋อครับเพราะว่าในเนื้อหานี่ผมว่ามันโอเคแหละครับก็จะมีครบหลายอย่างครับแต่ก็ยังขาดนิดหน่อยนี่คือลำดับ13กลุ่ม5ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับโอเคไหมครับเฮ้ยแบงค์ถามนอกเรื่องเลยดิครับเสื้อบาสอยู่ไหนวะเอามาแจกยังวะเสื้อบาสอ๋อเสื้ออยู่ห้องผมนี่แหละครับยังไม่ได้แจกใครนะครับยังไม่ได้แจกใครใช่ไหมครับน้องๆบางคนก็ยังไม่ได้แจกเพราะช่วงนั้นมันช่วงโควิดก็เลยยังไม่ได้แจกเดี๋ยวเอาไปให้ครับก็ได้ไปโมครับต่อไปกลุ่มที่14ลำดับ14กลุ่ม11เรื่องอะไรครับสไลด์ขึ้นเลยนะความต้านทานไฟฟ้าค่ะขอบคุณนะคะอ
ความต้านทานไฟฟ้านี่เป็นกลุ่ม17นะครับอ่ะสไลด์ขึ้นได้เลยครับเริ่มเลยนะคะน้าว่ามาเลยค่ะกลุ่มของเรานะคะก็จะเป็นแบบสำรวจและประเมินคุณภาพเรื่องความต้านทานไฟฟ้านะคะครับค่ะเราจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะจุดประสงค์ของเราเนี่ยได้ไปปรับแก้เข้ามาแล้วค่ะคือจุดประสงค์ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในการในใบงานของเรานะคะมันจะมีอันเก่าเนี่ยจะมีทั้งหมดตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4ค่ะเราได้เพิ่มข้อ5กับข้อ6ลงไปด้วยนะคะข้อ5เนี่ยมันคือผู้เรียนเนี่ยสามารถเลือกใช้งานลวดเนี่ยได้ถูกต้องตามความเหมาะสมของงานนะคะก็อย่างเช่นเวลานักเรียนเนี่ยแบบไปเลือกใช้ลวดในชีวิตโอ้ขอโทษนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถแบบว่าไปใช้ลวดเนี่ยในชีวิตประจำวันอะแบบว่าเวลาเราทำงานในงานนึงมันต้องการใช้ลวดแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถเลือกได้ว่าควรจะใช้แบบไหนเบอร์ไหนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของข้อ6เนี่ยผู้เรียนเนี่ยจะได้มีทักษะในการใช้แอมมิเตอร์เบื้องต้นด้วยนะคะคือเราได้ใส่ข้อมูลลงไปนะคะเดี๋ยวมายเนี่ยจะพูดในหัวข้อถัดไปค่ะเดี๋ยวแป๊บๆนึงนะครับใบงานที่ส่งมาเนี่ยส่งมาเวลาไหนนะส่งไปใน Zoom ค่ะเป็นลิงก์ Google Drive 11โมงเท่าไหร่หนูส่งไปแบบกลุ่มแรกๆเลยอะค่ะ11โมง11โมงเป๊ะเปล่าจะดูเวลาหนึ่งนี่ทำไมต้องมาสึกตอนนี้มีเซนกลุ่มสุดท้ายบางงานก็ต้องลองเรื่องข้อความด้านฐานใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีทฤษฎีด้านหน้าแล้วมันก็คือไอจุดประสงค์ของคุณอ่ะมันไม่ตรงกับที่คุณนำเสนออ่ะผมก็เลยงงไงไหนอ่ะมันไม่ตรงหรอคะคือในลิงก์ Google Drive ที่คุณให้มาเนี่ยข้อแรกมีข้อ2มีข้อ3มีข้อ4มีคุณกำลังจะบอกว่าคุณได้เพิ่มข้อ5ข้อ6แต่ว่าในใบงานที่ส่งมาเนี่ยคือยังไม่ได้แอดเข้าไปใช่ไหมแบบนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะความหมายคุณคืองั้นใช่ไหมใช่ค่ะคุณต้องการให้ผมดูว่าแล้วคุณให้ผมดูกับที่คุณนำเสนอว่ามันต่างกันอย่างใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะโอเคนี่ต่อจะได้เข้าใจตรงกันอ่ะต่อเลยครับมาเปลี่ยนสายต่อไปนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องแก้ไขก็คือส่วนของ background information ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยในใบงานอ่ะเราไม่ได้มีให้ค่ะครั้งเนี้ยเราเพิ่มเข้ามาค่ะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับแอมมิเตอร์ค่ะวิธีการใช้แอมมิเตอร์แล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลวดเหล็กค่ะแบบว่าลวดเหล็กคืออะไรมีชนิดไหนบ้างแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับรุ่นนิโคมค่ะทั้งหมดที่เราแก้มีแค่นี้ค่ะพี่ป่ะในใบงานที่ส่งไปเป็นมัลติมิเตอร์นะคะแต่ว่าพวกหนูอ่ะต้องใช้แอมมิเตอร์ค่ะแต่ว่าแก้ผิดส่งผิดไปเอานี้คือผมอ่ะผมยังไม่เห็นภาพรวมของใบงานคุณเพราะว่าใต้ผมคอมเมนต์ตอนเนี้ยคือใบที่คุณส่งมาอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยนะผมไม่รู้ว่าเป็นอันเก่าหรือเปล่าถ้าเป็นอันเก่าอ่ะคุณก็ไปใส่ในฟอร์มแบบที่คุณใส่ตัวนี้ซะนะครับคืออันเนี้ยมันจะพูดถึงการทดลองเรื่องค่าความต้านทานของลวดตัวนอมคืออันนี้คุณใส่ทฤษฎีมาตรงนี้ก็โอเคนะครับ
คือในอันเก่าอะค่ะ PFR มันไม่มีพวกทฤษฎีเกี่ยวกับพวกแอมมิเตอร์แล้วก็พวกลวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีแค่ใบงานแค่ใบความรู้แค่4หน้าหนูก็เลยเพิ่มเข้าไปใช่ตรงนั้นเข้าใจแต่ว่าคือผมไม่เห็นใบงานตัวเต็มจริงๆเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกก็คือหัวของใบงานการทดลองมันต้องมีทุกหัวอันดับแรกนะที่ต้องตอบแก้นะใส่ทุกหัวสองก็คือตัวหนังสือไม่ต้องเหมือนกันนะสามรูปของอุปกรณ์ที่คุณใช้อ่ะในการวัดค่าแรงดันวัดค่าความต้านทานเนี่ยพวกดิจิตอลมิเตอร์เนี่ยคุณใช้มันกี่มิเตอร์คุณจดคุณพิมพ์ใช้มันกี่มิเตอร์แล้วคุณเอาดิจิตอลมิเตอร์มาครับแล้วคุณก็วัดกระแสใช้ยังไงจากนั้นคุณขึ้นลวดนิโครมาคุณขึ้นว่าลวดเหล็กมาลวดตัวนำไปผลิตกระปิงเนี่ยถามว่าไอ้ตรงนี้ที่คุณเอามาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับใบงานเรื่องความต้านทานไฟฟ้าของคุณหรือเปล่ามันเป็นคืออันนี้คุณเอาคือมีลวดนิโครมเดิมก็ควรมีแค่ใช้แอมมิเตอร์หรือเปล่าป้ามันก็ควรจะแค่ควรจะมีนิโครมกับลวดเหล็กถูกปะคือเจาะจงมาเลยถูกปะใช่ค่ะวัสดุอุปกรณ์คือกล่องฐานไฟฉายก็คือผมไม่เห็นรูปผมเห็นแค่รูปของคุณรูปเนี้ยอย่างเดียวเนี่ยในการทดลองเนี่ยเห็นไหมค่ะคือผมยังไม่เห็นตัวเต็มที่คุณแก้ผมไม่พูดไม่ค่อยถูกครับเอางี้ก็ได้ง่ายๆก็คือคุณไปปรับแก้ให้เป็นตัวเต็มมาก่อนแต่ที่ผมคอมเมนต์ไปคือเรื่องหัวตารางเรื่องฟอนต์ที่ไม่เหมือนกันไม่ปรับให้เหมือนกันสรุปคุณจะใช้มัลติมิเตอร์แล้วคุณจะใช้ดิจิตอลมิเตอร์ก็ใช้มัลติมิเตอร์ก็เป็นทฤษฎีของมัลติมิเตอร์คุณวัดอะไรคุณวัดแค่ค่าความต้านทานของกดลวดเพราะนั้นแรงดันกระแสมันไม่น่าจะเกี่ยวน่าจะเป็นเรื่องของความต้านทานอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ไหมค่ะคุณเอาเรื่องวัดไดโอดวัดกระแสวัดแรงดันมาด้วยแต่ว่าคุณไม่ได้ใช้มันไม่ได้เกี่ยวข้องปะเพราะนั้นจะวัดเรื่องความต้านทานก็เรื่องความต้านทานในอย่างเดียวโอเคค่ะไม่เห็นเกาะนะครับว่าเป็นไรนะครับหรือก็จะเป็นในกลุ่มที่11ก็คือกับตัวคราวนี้นะครับครับเรื่องไม่เห็นน้ำบอกว่าอะไรใช่ผมก็ใช้คำนั้นเนี่ยถ้าเขามีแล้วคงแจ้งผมมาแล้วต้องสารต้องการอีกครับอาจารย์โอเคมีอาจารย์เป็นกิจมาสักนิดนึงไม่เป็นไรนะครับผมลบตรงนี้ก่อนปิดฟอร์มตรงนี้สักครู่นะครับคราวนี้ขอเพิ่มหมวดข้อข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเลิกแล้วนะครับสไลด์ไม่เยอะนะครับเพื่อหับจำแล้วครับคือ
จารย์ครับปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์ครับตรงใบงานการทดลองนั้นคุณก็ดำเนินการปรับแก้ต่อนะครับนะคราวนี้การวิเคราะห์สถานการณ์ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับสำหรับการทดลองนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องวิเคราะห์สถานการณ์ภายในห้องว่าการทดลองของเราหนึ่งการทดลองของเราเป็นยังไงบ้างเด็กนักเรียนภายในห้องเนี่ยคนไหนมีพฤติกรรมหรือว่าการทดลองเป็นยังไงบ้างเพื่อเราจะได้มาทำการปรับใบงานหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในห้องให้เด็กในห้องเนี่ยคือมีในเรื่องของทักษะในเรื่องของความรู้นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับคราวนี้การวิเคราะห์สถานการณ์นะครับไปนะสไลด์นะครับมาดูก่อนว่าการวิเคราะห์สถานการณ์คืออะไรนะครับนึงนะครับความหมายของสถานการณ์นะครับคำว่าสถานการณ์ก็คือเป็นปรากฏการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในระยะเวลาหนึ่งโดยที่เหตุการณ์นั้นมีผลนะครับมันจะเกิดสถานะคำว่าสถานการณ์นั่นคือปรากฏการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยที่เหตุการณ์นั้นมีผลนะครับอาจจะมีผลทั้งสังเกตทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะสามารถแยกแยะได้ว่ามันคือเรื่องอะไรบ้างสถานการณ์เราจะเห็นลักษณะของผู้กระทำและสิ่งที่ได้รับการกระทำนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นสภาพแวดล้อมต่างๆเลยนะครับอันนี้คือความหมายของสถานการณ์นะครับองค์ประกอบหลักของสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นในการดำเนินการเรียนการสอนช่างอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับคำว่าองค์ประกอบหลักของสถานการณ์เนี่ยคือเป็นการประยุกต์การแก้ปัญหาการสอนหลักการนะครับแล้วก็มักมันจะมีการประเมินเหตุการณ์เพื่อจะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในการพัฒนาคุณภาพของงานหรือวัตถุสิ่งของนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าพอเรารู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะต้องแก้ปัญหาภายในห้องอย่างไรบ้างเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยจะได้มีความรู้มีทักษะนะครับแล้วเราก็จะประเมินสถานการณ์ว่าเราจะต้องปรับใบงานปรับแบบยังไงเพื่อให้การเรียนการสอนภายในห้องเราในการทดลองเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้องค์ประกอบของสถานการณ์นะครับการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อหารายละเอียดของเหตุการณ์นะครับคราวนี้สถานการณ์มักจะประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้คือ1นะครับออบเจกต์ก็คือสิ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นมีอะไรมีคุณสมบัติอย่างไรมีจำนวนเท่าไหร่และมีผลต่อสิ่งต่างๆอย่างไรบ้างนะครับข้อต่อมาคือคุณสมบัตินะครับกับสิ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรและมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้างข้อต่อมาคือลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะมีระยะเวลามีความเข้มข้นอย่างไรมีตัวแปรอะไรที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยบ้างข้อที่4นะครับคือเงื่อนไขของเหตุการณ์ครับคืออะไรมันก็คือความชัดเจนหรือความรุนแรงของเงื่อนไขที่มันมีความมากน้อยเพียงอย่างไรสภาพความคงตัวนั้นมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ความหมายของการวิเคราะห์สถานการณ์การวิเคราะห์สถานการณ์นะเรารู้แล้วสถานการณ์คืออะไรถ้าเราเพิ่มคำว่าการวิเคราะห์สถานวิเคราะห์เพิ่มเข้าไปนะครับผมตกนอนหนูไปตัวนึงนะครับตรงการวิเคราะห์สถานการณ์ขออภัยนะครับการวิเคราะห์สถานการณ์ก็เป็นการแยกเหตุการณ์ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นออกเป็นเหตุการณ์ย่อยๆตามเงื่อนไขของเวลาปกติสถานการณ์ก็คือเหตุการณ์ใช่ไหมครับสถานการณ์คือเหตุการณ์นึงแต่พอเราพูดคำว่าวิเคราะห์เข้าไปก็คือเรานำเหตุการณ์มาทำการแยกเหตุการณ์ออกเป็นเรื่องย่อยๆตามเงื่อนไขของเวลาช่วงนี้เกิดอะไรเวลาช่วงนี้เกิดอะไรเราสามารถวิเคราะห์มองเห็นเหตุการณ์ได้ง่ายเลยนะถ้าเรานำมาวิเคราะห์แล้วเราก็จะพิจารณาได้ว่าประเมินได้ว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยมันมีเหตุที่เกิดขึ้นและมีผลลัพธ์อย่างไรบ้างนะครับเราจะได้ทำการปรับแก้ไขได้นะครับประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับการที่เราวิเคราะห์สถานการณ์นะครับพอเวลาเราประเมินสถานการณ์แล้วจะช่วยให้เราให้ผู้ดำเนินกิจการได้มีโอกาสเห็นผลลัพธ์ของการกระทำอย่างแท้จริงทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไปก็อย่างที่บอกไปเราจะเห็นภาพสมมติเราเซตแลบขึ้นมาหนึ่งเราให้เด็กทำงานเราให้เด็กทดลองจากนั้นเรามาประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ว่าเด็กสามารถทำงานได้ไหมทำแลบได้หรือเปล่าช่วยเหลือกันหรือเปล่าหรือว่ามีเด็กคนไหนที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่ามีเด็กคนไหนที่เกเรนะครับไม่ได้ตั้งใจเราก็จะได้ไม่เคาะในช่วงเวลาไหน
เราจะได้สามารถมาปรับได้ว่าเวลาเนี้ยเด็กควรจะต้องทำอะไรและเด็กควรจะต้องได้อะไรนะครับวันนี้ผู้ที่ทำโครงการเนี่ยมันมักจะมีอคติในการประเมินคุณค่าของตัวนะครับนะทางที่ดีคือถ้าเรามีอคติในการประเมินนะครับมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เช่นเราไม่สนใจเราเปิดแล็บมาแล้วก็อาจจะให้เด็กลองทดลองนะครับพอเด็กทดลองปุ๊บสุดท้ายก็คือแล้วเราก็พอเราก็กลับมาพอเรากลับมาแล้วปั๊บเนี่ยบางทีเด็กอาจจะไม่ได้งานตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคือเราจะต้องมีการวางแผนว่าอ่ะตรงเนี้ยทำด้วยตัวเองนะตรงนี้คือผมปล่อยให้คุณหาความรู้ด้วยตัวเองจากนั้นคืออ่ะเดี๋ยวคุณลองคุยกันแล้วมาสรุปเป็นข้อมูลให้ผมฟังซิอะไรเงี้ยมันต้องพอเราวิเคราะห์สถานการณ์ในการลงแบบครั้งแรกแล้วเนี่ยในคราวต่อไปเราก็ต้องมาทำการปรับนะครับวันนี้วิธีการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับการวิเคราะห์สถานการณ์อาจจะได้หลายรูปแบบนะครับเช่นเราอาจจะสรุปสถานการณ์ทั้งหมดเลยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับงานอะไรมีเหตุผลที่เกิดขึ้นโดยรวมอย่างไรบ้างหรือเราอาจจะมาจำแนกเหตุการณ์ออกเป็นส่วนย่อยๆอาจจะทำโดยการจำแนกตามเวลาเวลานี้เกิดขึ้นอะไรใครทำอะไรนะครับจำแนกตามเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีเวลาแล้วเราก็มาจำแนกตามเหตุการณ์นะครับที่เราเห็นนะครับแยกออกมาเป็นส่วนย่อยๆนะครับนะพี่มาครับครับขออนุญาตแป๊บนึงครับก็ตอนเดี๋ยวผมมีสอบเจนนะครับตอนบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวขอรีบออกไปก่อนนะครับได้ครับไปได้เลยครับแล้วเดี๋ยวก็ให้เพื่อนเดี๋ยวผมแอสไซน์งานไว้นะผมด้วยนะครับนาวิทย์ด้วยนะครับได้ครับพิมพ์มาหน่อยครับใช้อยู่ยังเรียนอยู่แป๊บนึงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำแนกตามเวลาแล้วก็จำแนกตามสถานการณ์เวลานี้ใครทำอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับตั้มชื่อถามแล้วอย่างที่ผมบอกผมก็พูดนะครับนะวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จำแนกได้แต่ละข้อนะครับเราจะต้องมีใครทำมีใครทำอะไรเป็นผู้ทำอะไรทำอย่างไรผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราก็มาสรุปเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของเราได้นะครับถ้าสรุปผลโดยรวมได้อะไรจากเหตุการณ์ในเวลานี้มีใครได้อะไรแล้วใครได้อะไรเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่คุ้มค่าอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นวิธีการวิเคราะห์เราก็ใช้5วิธีนะครับสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอะไรมีผลที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างเป็นภาพรวมจากนั้นก็มาจำแนกตามเวลาตามสถานการณ์นะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าแต่ละเวลาแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมีใครทำอะไรทำอย่างไรบ้างแล้วก็มีผลอย่างไรบ้างแล้วก็สรุปเปรียบเทียบนะครับกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นพอสรุปมาแล้วใครได้อะไรบ้างใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับแล้วมันคุ้มค่าเพียงใดนะครับคราวนี้งานที่จะให้ทำนะครับนะในการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับนะผมก็ยังจะให้เป็นถ้ายังเป็นตัวงานกลุ่มอยู่เหมือนเดิมนะครับผมจะให้เนื้อเรื่องในการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นเคสสตาร์ดี้ไปนะครับขออนุญาตสครับแชร์นิดนึงนะครับผมจะให้ข้อมูลไปนะครับเป็นเคสสตาร์ดี้ผมจะยกเคสสตาร์ดี้เป็นการทดลองในห้องหนึ่งนะครับนะในห้องหนึ่งไปให้นะครับจากนั้นคุณทำการวิเคราะห์นะครับพอทำการวิเคราะห์เสร็จปั๊บนะพวกคุณทำการวิเคราะห์ผมจะแชร์นะครับเห็นหน้าเวิร์ดหน้านี้ไหมครับเห็นครับผมจะให้เคสสตาร์ดี้ไป1เคสนะครับเป็นการทดลองในห้องการทดลองห้องหนึ่งนะครับจากนั้นคุณก็ทำการวิเคราะห์นะครับต
ตัวละครข้อแรกนะครับตัวละครสำคัญในเรื่องแต่ละคนมีบุคลิกอย่างไรบ้างใครขยันใครพยายามหลบเลี่ยงการทำแลบดังกล่าวสามารถพัฒนาความสามารถอะไรได้บ้างเวลาไหนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดใครที่ได้ประโยชน์แล้วได้อะไรอย่างไรบ้าง 3. วัตถุประสงค์ของการทำแลบดังกล่าวควรมีวัตถุประสงค์อย่างไรและการทำแลบเท่าที่ทราบจากเหตุการณ์ผู้เรียนจะได้อะไรบ้าง 4. ใครบ้างที่เป็นปัญหาในเรื่องนี้ 5. ให้ทำตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนครั้งนี้นะครับทำตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์เลยนะครับเช่นคุณมีในเนี้ยมีตัวละครกี่คนคุณก็เรียงตัวละครมาอยู่ด้านซ้ายนะครับชื่อมาอยู่ด้านซ้ายแล้วคุณก็วิเคราะห์เลยว่าแต่ละคนเนี่ยจากการเรียนเนี่ยนะทำตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนครั้งนี้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยคนที่เขาเข้าเรียนในแลบนี้เนี่ยเขาได้ผลลัพธ์อะไรบ้างจากการเรียนแลบในครั้งนี้ใส่ออกมาเป็นตารางนะครับด้านซ้ายนะด้านซ้ายเป็นชื่อของคนที่ลงแลบด้านขวาเป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการเรียนในครั้งนี้ว่าเอานายกนายกได้ผลอะไรจากการทดลองจากการเรียนในครั้งนี้ในการเรียนแลบในครั้งนี้บ้างข้อมูลมาข้อมูลมาอันนี้คือก็ทำเป็นรายกลุ่มนะทำเป็นรายกลุ่มแล้วก็ส่งสัปดาห์หน้าในคาบนะครับส่งสัปดาห์หน้าในคาบเพราะนั้นสัปดาห์หน้างานที่จะส่งนะมันน่าจะพ้นโควิดแล้วนะครับนะครับนี่แค่ส่งใช่ไหมคะเพียบว่าไม่ต้องทำ PowerPoint Present ใช่ไหมคะไม่ต้องครับสัปดาห์หน้าคืออันนี้มันพ้นช่วงแล้วไงเขาให้ถึง17นะครับเพราะนั้นสัปดาห์หน้าวันที่24นะครับสัปดาห์หน้าวันที่24ตั้งทุนอยู่ไหมครับไม่มีครับสัปดาห์หน้าคือเราก็เจอกันในห้องวันที่24เนาะในวันที่24เราเจอกันในห้องก็มีใบงานมาส่งเลยใช่ไหมคะใช่มาส่งเนี่ยก็คือจะมีใบงานนะครับแล้วก็มีตัว assignment ตัวนี้มาส่งภายในห้องนะครับนะก็นั่นคืองานที่ไปปรับปรุงวันนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นงานก็เป็นที่เราปรับปรุงจากวันนี้ที่เราคุยกันนะครับส่งในห้องสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ตัวงานวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็งานคุณเห็นหน้าผมไหมงานผมใส่ในกล่องนี้เหมือนเดิมนะครับก็มารับไปนะครับก็มารับงานไปนะครับก็มารับงานไปนะครับนะคราวนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ในเคสสตาร์ดี้ลงไปในกลุ่มนะครับคุณก็อ่านเคสสตาร์ดี้แล้วก็ทำการวิเคราะห์นะครับหรือเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับผมจะให้คุณไปไม่ต้องเอางี้เดี๋ยวผมให้คุณผมจะให้เคสสตาร์ดี้คุณไปอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำ assignment ในห้องดีกว่าทำ assignment ในห้องส่งคุณเอาเคสสตาร์ดี้ไปอ่านแล้วคุณอาจจะทำตัวดับดับมาไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมาทำในห้องอย่างนั้นก็ได้เป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมได้เคสสตาร์ดี้ไปนะครับโอเคนะครับผมจะปั๊บแชร์นะครับ